อ่ะพร้อมแล้วนี่ก็บทที่7แล้วนะครับเรามีทั้งหมด8บทใกล้จะถึงเวลาหฤหรรษ์อีกรอบแล้วใช่ไหมบทที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพนะครับประมาณเสียงดังประมาณนี้ข้างหลังได้ยินไหมครับพอได้ยินอยู่เนาะทีในบทนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาอยู่7หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางสุขภาพในชีวิตประจำวันนะครับมนุษย์แล้วก็ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการแพทย์อุบัติการณ์ของโรคที่สำคัญในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีเคสสตัดดี้เรื่องของโควิด-19นะครับกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องที่6นโยบายสุขภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยนะครับทีในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีทางสุขภาพเนี่ยมันก็เข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากเราอยากจะตรวจอะไรนะครับหลายๆอย่างต้องไปทำที่โรงพยาบาลอย่างเช่นการวัดความดันนะครับการวัดชีพจรการวัดอัตราการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่า SAT-O2 แล้วก็รวมถึงการไปตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับอย่างตรวจเบาหวานอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะต้องไปคลินิกเบาหวานใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะครับก็คือเราสามารถสั่งซื้อชุดตรวจจาก Lazada นะครับมาตรวจด้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับเราก็สามารถตรวจได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวก variable device นะครับอย่างเช่นนาฬิกาที่อาจารย์ใส่อยู่อันนี้ก็วัดชีพจรได้นะครับมันก็จะเอาไปคำนวณเป็นค่าอื่นๆคร่าวๆได้อีกหลายค่าแต่นี้มันเก่าแล้วนะครับมันก็ไม่สู้รุ่นที่ออกมาใหม่ถ้าเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยวัด SAT-O2 ได้วัดความดันได้ด้วยนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พอออกมาใหม่ราคามันก็จะยิ่งถูกลงด้วยนะครับอย่างถ้าหากรุ่นเก่าราคา10,000 กว่าบาทก็จะมีฟังก์ชันน้อยกว่าของจีนราคา1,000 กว่าบาทตอนนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีทางสุขภาพนะครับก็คือเป็นการเอาความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบเอามาใช้ในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพนะครับป้องกันรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทำให้บุคคลเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตทีนี้คำว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็รวมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยนะครับทีนี้พอเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาปรับปรุงเรื่องของสุขภาพนะครับมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพของการทำงานก็ดีขึ้นแล้วพอคนทำงานได้ดีขึ้นนะครับผลผลิตที่ได้จากกระบวนการต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความประหยัดก็คือทำให้เซฟคอสในด้านต่างๆลงนะครับเพราะว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่เรียกว่ามีมูลค่านะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการอุตสาหกรรมใดๆก็ตามนะครับที่บอกว่าสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเงินเดือนเท่ากันเนาะถ้าหากได้คนที่มีคุณภาพต่างกันเนี่ยมันก็จะมีความคุ้มค่าที่ไม่เท่ากันนะครับและต่อให้เป็นคนที่เคยมีคุณภาพเนาะสมมติว่าตีให้คะแนน100อย่างเงี้ยคนคนนี้อาจจะมีคุณภาพสักประมาณ85ซึ่งโอเคองค์กรรับได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาป่วยประสิทธิภาพของเขาอาจจะเหลือแค่60หรือเหลือแค่40อย่างเงี้ยนะครับอย่างเป็นอาจารย์ต้องใช้เสียงในการสอนนะครับป่วยเป็นโควิดขึ้นมาคันคอก็สอนไม่ได้เหมือนตอนที่อาจารย์หายจากโควิดใหม่ๆก็สอนไปไอไปนะครับบางทีสอนออนไลน์นี่ก็ต้องเคียวปิดไมค์เพราะว่ามันจะเผลอไอใส่ไมค์ตลอดอย่างเงี้ยนะครับจากที่ตัวเราเองเนี่ยประเมินว่าเราเคยทำงานได้ระดับหนึ่งมันก็ประสิทธิภาพมันก็ลดไปเกินครึ่งนะครับถ้าหากมันเกิดการเจ็บป่วยในจุดที่สำคัญสำคัญนะครับหรือแม้แต่คนที่ใช้แรงงานนะครับอย่างเช่นคนขับรถอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาป่วยเขาไม่สามารถขับรถได้อึดได้ทนเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนะครับเกิดการง่วงการหลับการเพียการวูบสิ่งที่ตามมาก็คือของทั้งคอนเทนเนอร์มันอาจจะลงไปอยู่ในคูน้ำข้างทางนะครับซึ่งของที่ว่ามันอาจจะเป็นรถแมคลาเรนที่เอามาในรถสไลด์ออนอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยนะครับไม่รู้กี่ล้านนะครับก็ลงไปนอนในคูน้ำข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงนะครับ
ทีนี้ประเภทของเทคโนโลยีสุขภาพนะครับเขาก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนะครับทีนี้แต่ละอันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แยกอย่างชัดเจนนะครับมันอาจจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างเช่นเทคโนโลยีหนึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการให้บริการแล้วก็ให้ข่าวสารไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้เช่นกันนะครับมนุษย์เนี่ยมีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพนะครับตั้งแต่เกิดจริงๆคือตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดออกมานะครับไปจนถึงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับที่คำว่าสุขภาพนะครับมันก็มีการให้ความหมายไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างองค์การอนามัยโลกนะครับในปี1948เขาก็ให้ความหมายว่าสุขภาพเนี่ยคือการที่มนุษย์มีสภาวะที่ดีนะครับหรือว่าสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสังคมนะครับอันนี้ก็คือนอกเหนือไปจากการไม่มีโรคแล้วก็ความพิการนะครับอันนี้ก็คือคำว่าสุขภาพขั้นต่ำแล้วนะครับทีนี้ในปี1998นะครับเขาก็เปลี่ยนนิยามใหม่นะครับว่าสุขภาพเนี่ยคือการที่มนุษย์มีสภาวะความสมบูรณ์และมีความเป็นพลวัตนะครับของร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่เพียงแต่ปราศจากโรคเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสุขภาพดีไม่ใช่หมายความว่าไม่ป่วยนะครับแต่ยังต้องมีความสมบูรณ์ทั้งกายใจนะครับแต่อย่างอาจารย์นี่เรียกว่าสมบูรณ์ไหมอันนี้คือเกินสมบูรณ์นะครับเกินความสมบูรณ์ไปแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างอื่นตามมานะครับแล้วก็มีความเป็นพลวัตด้วยเพราะพลวัตก็คือมันจะต้องมีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือมีความไดนามิกนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปกับสภาพแวดล้อมได้นะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนคนคนนั้นก็จะต้องสามารถมีความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจได้นะครับเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเวลาที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะครับเขาอาจจะมีความสมบูรณ์ทั้งกายใจไม่ได้มีเรื่องให้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีสุขภาพทางจิตที่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากมีความเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนหรือว่าตัวเขาเองย้ายไปอยู่ในสังคมใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อนั้นเนี่ยจิตใจเขาเริ่มไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขาไม่มีพลวัตแล้วแหละนะครับแล้วก็ถือว่าในสภาพแวดล้อมใหม่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่มีสุขภาพดีนะครับทีนี้ในไทยนะครับก็มีพรบ.หรือว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับปี2550นะครับให้ความหมายไว้ว่าสุขภาพหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายจิตปัญญาและสังคมนะครับโดยคำว่าปัญญาเนี่ยหมายถึงความรู้ทั่วรู้เท่าทันและมีความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่วความมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับส่วนคำว่าทางปัญญาก็คือทางจิตวิญญาณนะครับเหมือนเข้าวัดเลยเนาะอ่านกฎหมายก็ยังเหมือนเข้าวัดนะครับดังนั้นนะครับสุขภาพก็เลยหมายถึงภาวะที่มีความสมบูรณ์ความมั่นคงของบุคคลทั้งด้านสุขภาพร่างกายจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็จิตวิญญาณนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธใช่ไหมอะไรก็เหมือนสอนศาสนาไปเรื่อยนะครับทีนี้ความสุขสมบูรณ์นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายนะครับด้านจิตใจด้านสังคมแล้วก็ด้านศีลธรรมหรือว่าด้านจิตวิญญาณนะครับทีนี้ร่างกายเราต้องการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็จะต้องอันแรกเลยพื้นฐานที่สุดก็คือปัจจัย4นะครับมีอาหารกินมีเครื่องนุ่งห่มครับมีที่อยู่อาศัยแล้วก็เมื่อเจ็บป่วยก็มียารักษาโรคนะครับแต่ถ้ามีเงินก็จะมีทั้งหมดที่ว่ามาได้ใช่ไหมเงินไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะครับแต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการที่จะนำมาซึ่งของอย่างอื่นเนาะยกเว้นว่าเราสามารถปลูกทุกอย่างได้เองทอผ้าใส่เองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เงินก็ได้หรือว่าเอาไปแลกอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อันถัดมาก็คือร่างกายจะต้องแข็งแรงนะครับไม่ป่วยโดยไม่จำเป็นเอ้ยแล้วคนเรามีความจำเป็นอะไรที่ต้องป่วยเช่นไม่อยากมาเรียนก็เลยป่วยโอเคก็ถือว่ายังเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แค่อยากป่วยเฉยๆเนาะแล้วก็ไม่พิการนะครับทีเมื่อป่วยนะครับก็จะต้องได้รับการดูแลที่ดีจะต้องหายเร็วนะครับอย่างเช่นพอหมดคาบปุ๊บก็สามารถไปเดินห้างต่อได้ถึงแม้ว่าตอนในคาบจะป่วยก็ตามอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
ส่วนด้านจิตใจนะครับก็คือจิตใจมีความสุขไม่เครียดไม่บีบคั้นนะครับไม่เจ็บป่วยทางจิตสามารถคลายเครียดได้เมื่อเกิดความเครียดนะครับด้านสังคมนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับมีสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีครอบครัวอบอุ่นสังคมดีนะครับและในสังคมนั้นก็จะต้องมีอาชญากรรมมีความรุนแรงน้อยนะครับแล้วก็มีนโยบายสาธารณะที่ดีนะครับอ่านถึงข้อสุดท้ายก็รู้สึกสะอึกเล็กๆนะครับนโยบายสาธารณะที่ดีโอเคดีมากดีแบบกัดฟันนะกัดฟันแล้วก็ตะโกนนะครับดีทีนี้ด้านศีลธรรมหรือจิตวิญญาณนะครับก็จะต้องเข้าใจสรรพสิ่งอย่างเป็นจริงนะครับมีจิตใจที่เปี่ยมสุขเข้าถึงสิ่งที่ดีงามจิตใจมีเมตตากรุณามีจิตใจสะอาดสง่าและสงบนะครับโอ้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะด้านศีลธรรมจิตวิญญาณเนี่ยอันนี้หมายถึงตัวอาจารย์เองนะครับทีนี้ถ้าหากเราอยากจะให้สุขภาพดีนะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่า health promotion นะครับซึ่งไอ้คำว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็มีคนให้คำนิยามไว้อีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่น Green and Cooter นะครับก็ให้ความหมายไว้นะครับเมื่อปี1911ว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยหมายถึงผลของการสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติในสภาวะการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์การกระทำหรือการปฏิบัติระดับบุคคลชุมชนหรือกลุ่มบุคคลย่อมส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชนโดยรวมนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราโฟกัสตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนทั้งโลกนะครับองค์การอนามัยโลกก็ให้ความหมายไว้ว่าคำว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยหมายถึงการดูแลและสร้างกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นนะครับตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุขภาพแต่ละคนไปจนถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเขาจะต้องทำอะไรเนาะแต่ว่าเขาจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยทำกันเองนะครับสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่ว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยจริงมันก็เริ่มจากตัวเราเองนะครับมันก็วนมาอย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะต้องมีเงื่อนไขว่าในบางอย่างที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยรัฐก็จะต้องเป็นผู้ที่คอยจัดหาคอยสนับสนุนนะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถทำให้สุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยมันดีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากแต่ละคนมีสุขภาพที่ดีแล้วเดี๋ยวพอคนที่ดีเนี่ยมันอยู่รวมกันสภาพแวดล้อมมันก็จะน่าอยู่แล้วมันก็จะดีไปด้วยนะครับในปี1986นะครับเขาก็ได้มีการออกมาเป็นกฎบัตรออตตาวานะครับซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับเขาบอกว่าพื้นฐานสุขภาพที่ดีนะครับจะประกอบด้วย8ข้อนะครับก็คือมีสันติภาพมีที่พักอาศัยมีการศึกษามีอาหารมีรายได้มีระบบนิเวศที่มั่นคงทรัพยากรที่เพียงพอแล้วก็ข้อสุดท้ายคือความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับพอดูถึงข้อที่8นะครับแล้วเราก็มานึกถึงที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณจะสนับสนุนวัคซีนสนับสนุนนั่นนี่ให้ตายเท่าไหร่ถ้าคุณยังแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในด้านพื้นฐานไม่ได้นะครับประชาชนไทยก็จะไม่มีทางมีสุขภาพที่ดีได้นะครับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมีอะไรบ้างหลายอย่างเลยเนาะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นเด็กราชพัฒน์ร้อยเอ็ดเป็นเด็กบ้านนอกไม่ต้องนั่งรถ2แถวก็ได้เป็นต้นนะครับใช่ไหมเราไม่มีรถ2แถวที่สามารถเข้าไปในเมืองได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้ก็คือความเหลื่อมล้ำอย่างนึงนะครับอาจารย์จะเทียบให้ฟังแล้วกันอาจารย์เรียนป.ตรีที่ม.สารคามปี2546เพราะเราเกิดหรือยังเกิดพอดีใช่ไหมอาจารย์อยู่ม.สารคามวิทยาเขตขามเรียงเป็นวิทยาเขตที่เขาตั้งใหม่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณเกือบ10กิโลเมตรนะครับ10กิโลเมตรเนี่ยถามว่ามันลำบากไหมในการเดินทางปรากฏว่าที่นั่นนะครับมีรถ2แถวที่ออกทุกๆ15นาที
วิ่งจากตัวบขสนะครับแล้วก็ไปที่มหาลัยและวิ่งจากมหาลัยไปที่บขสแค่นั้นเองนะครับทุก15นาทีแล้วมันก็จะมีวิทยาเขตเก่าด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยวิทยาเขตเก่าเนี่ยอยู่ในเมืองแต่ไม่ใช่ทางผ่านของรถสายนั้นมันก็จะมีรถที่วิ่งผ่านระหว่างมใหม่มเก่าแล้วก็บขสนะครับทุกชั่วโมงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2546นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมที่นั่นมีได้แต่ที่นี่ไม่มีทั้งๆที่เป็นประเทศเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งนะครับจะบอกเฮ้ยเด็กราชพัฒน์ร้อยเอ็ดรวยทุกคนมีรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ตลอดใช่ไหมบางทีเราก็อยากจะนั่งอยู่บนรถสองแถวแล้วก็สไลด์มือถือไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะดู YouTube ทบทวนบทเรียนย้อนหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราทำได้ไหมไม่ได้นะครับมันถึงต่างกันไงอย่างคนอยู่ในกรุงเทพอ่ะอย่างเขาบอกว่าเฮ้ยคนกรุงเทพเนี่ยต้องเสียเวลาในการเดินทางวันละเป็นชั่วโมงต่อวันนะแต่ว่าเขานั่งรถเมล์เขานั่งแท็กซี่หูเขาสามารถฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองได้เขาสามารถดูอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้ในขณะที่เราต้องกุมแฮนด์มอเตอร์ไซค์แน่นแล้วก็ดูว่ารถสิบล้อมันจะมาเบียดกูหรือเปล่ารถเมย์เนี่ยไอ้รถเมย์ที่วิ่งไอ้อย่างไอ้รถมุกดาหารขอนแก่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชอบมาขี่ใกล้ๆมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมยิ่งฝนตกๆแบบนี้มีหลุมน้ำก็ไม่รู้ว่าจะโดนเขาอาบน้ำให้ตอนไหนนะครับอันนี้ก็คือความไม่เท่ากันนะครับจริงๆควรจะมีเนาะต่อให้ไม่ใช้ก็ตามจะบอกว่าเอ้ยมีรถร้อยเอ็ดควนทองแต่ว่าเราก็ยังต้องให้คนไปส่งถูกไหมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนแล้วก็รอนานมากนะครับจริงๆก็แค่เอารถเข้ามาวนในมอมันก็แก้ปัญหาได้เยอะแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่เราก็มีรถหมวกทองซึ่งรู้จักรถหมวกทองไหมรู้ไหมว่ามอเรามีรถสองแถวจากในมหาลัยเข้าไปในเมืองฟรีนะครับนี่ไงมีแต่ไม่รู้ก็ไม่ต่างจากไม่มีนะครับเขาก็มีบริการอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเที่ยวรถวิ่งอะไรตอนไหนบ้างไอ้รถสองแถวคันสีทองๆอ่ะถ้าหากเห็นเขาวิ่งผ่านเราสามารถโบกให้เขารับได้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าบริการรับส่งนักศึกษาฟรีนะครับเราโบกเลยแต่ว่าอาจจะมีเข้าไปแต่ตอนกลับไม่รู้ว่าต้องขึ้นกี่โมงก็ให้ขอเบอร์คนขับไว้นะครับทีนี้มาต่อกันเรื่องของกฎบัตรออตตาวานะครับการที่จะทำให้ได้ทั้ง8ข้อเมื่อกี้นี้นะครับเขาก็บอกว่าจะต้องใช้3กลยุทธ์แล้วก็5กลวิธีนะครับ3กลยุทธ์ก็คือจะมีการเสริมพลังการเจรจาต่อรองแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะนะครับส่วน5กลวิธีก็คือมีการสร้างนโยบายสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อสุขภาพเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาทักษะส่วนบุคคลแล้วก็ปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขนะครับแล้วก็นอกจากกฎบัตรออตตาวานะครับก็จะมีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์นะครับก็จะมีเรื่องของการรับผิดชอบต่อสุขภาพนะครับก็คือตัวเราเองต้องมีพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพของเราดีนะครับก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็จะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นเราจะต้องสังเกตร่างกายของตัวเองนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเรามีไฝอยู่ที่ไหนบ้างมีขี้แมงวันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วไฝขี้แมงวันของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมมันมีความนูนขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการที่ไฝหรือขี้แมงวันมันใหญ่ขึ้นหรือนูนขึ้นอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ของการเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้นะครับอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องหัดตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับมีการคลำเต้านมแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาอยู่หน้ากระจกนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยเริ่มมีความผิดปกติที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าหากอายุเพิ่มขึ้นนะครับก็จะต้องเริ่มการตรวจที่โรงพยาบาลนะครับจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของโภชนาการนะครับก็คือจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องและก็เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะครับอย่างเช่นถ้าหากวันนี้ร่างกายเราบอกว่าร่างกายต้องการหมูกระทะแล้วก็ต้องไปกินหมูกระทะใช่ไหมก็จะได้กินทุกวันนะครับแต่เงินในกระเป๋าจะไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่นะครับก็คือก็จะต้องเลือกกินอาหาร
ที่ดีนะครับอย่างเช่นถ้ามันมีตัวเลือกหลายอย่างเราก็จะต้องเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพเรานะครับแต่ก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะครับถ้าหากต้องกินอะไรที่มันสุดโต่งแล้วทำให้สุขภาพจิตเสียก็อย่าขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับคือการทำกิจกรรมทางกายนะครับหรือว่า physical activity นะครับคือคนเราอ่ะต้องขยับร่างกายนะครับเพราะตอนนี้เรียนไปก็ยุกยิกไปด้วยนะครับสามารถเต้น TikTok ไปด้วยได้อย่างนี้นะครับคือเราต้องหาเรื่องใช้ร่างกายให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะใช้ได้นะครับอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวเดี๋ยววันร่างกายก็จะอยากปะทะนะครับก็ไปปะทะกับเขาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันจะทำให้เกิดความบอบช้ำมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราสมมติว่าถ้าหากเราเรียนบนตึกเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีเดินขึ้นบันไดมานะครับเพราะฉะนั้นตอนลงก็ลงบันไดนะครับลงบันไดเนี่ยจานไม่ค่อยสู้นะครับแต่ขึ้นเนี่ยไหวอยู่ถ้าหากน้ำหนักตัวเยอะเวลาลงมันจะมีการกระแทกมากกว่านะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือการทำงานบ้านนะครับแต่ง่ายกว่านั้นก็คือการเดินนะครับการเดินอย่างบางทีเนาะเราหอพักเราอยู่ในซอยแล้วปากซอยเป็นเซเว่นอย่างเงี้ยถ้าซอยมันไม่ได้มืดนะครับก็เดินไปเซเว่นเถอะนะครับอย่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับเดินไปนะครับแล้วก็เวลาซื้อของก็เอาถุงไปด้วย2ใบจะได้ถือ2ข้างให้เท่าๆกันจะได้ไม่ปวดหลังนะครับข้อที่4นะครับก็คือการจัดการกับความเครียดนะครับวิธีการจัดการง่ายที่สุดเนาะคือการนอนนะครับนอนเลยมีอะไรเครียดๆมาก็นอนไปเลยนะครับหรือว่าหาอย่างอื่นทํานะครับเพื่อที่จะทําให้เราจัดการกับความเครียดได้นะครับถ้าไอแนวคลิปนี้มาจากคนไทยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับแต่โชคดีที่มันไม่ได้มาจากคนไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ไปนอนให้ไปหากิจกรรมอย่างอื่นคลายเครียดทํานะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับคนเราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นรูมเมทนะครับหรือว่าครอบครัวที่บ้านเรานะครับแล้วก็สังคมที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเพื่อนในห้องนะครับเพื่อนในมหาลัยเพื่อนในที่ทำงานนะครับเราก็จะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์เนี่ยให้เหมาะสมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็กับบางคนเราก็ไม่จำเป็นต้องสนิทเกินไปนะครับถ้าหากคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ท็อกซิกเราก็เอาตัวไว้ในระยะห่างที่เหมาะสมเพราะว่ามนุษย์ที่เป็นพิษนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้มากเราก็จะติดพิษไปด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันเราก็ต้องระวังด้วยว่าอย่าทำตัวเป็นมนุษย์พิษสำหรับคนอื่นนะครับแต่ปกติแล้วคนเราก็จะมีมุมที่เป็นท็อกซิกเสมอนะครับเราก็จะต้องมองดูตัวเองด้วยเนาะว่าเราเองเนี่ยไม่ไปเผลอทำตัวเป็นมนุษย์ที่เป็นพิษกับคนอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับก็คือการพัฒนาทางจิตวิญญาณนะครับตรงนี้ก็คือเอาเรื่องของความเชื่อนะครับเข้ามาช่วยในด้านสุขภาพแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับซึ่งไอ้คำว่าทางจิตวิญญาณตัวเนี้ยมันรวมแล้วก็ไม่รวมถึงด้านศาสนานะครับถ้าคนที่มีศาสนายึดเหนี่ยวก็จะบอกว่าโอเคก็จะใช้หลักตามศาสนานั่นแหละเป็นเรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณนะครับแต่ในปัจจุบันก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรนะครับเขาก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นบุคคลที่เป็นต้นแบบนะครับหรือว่ายึดเอาการทำความดีนะครับหรือว่ายึดเอาการที่ตัวเองจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณได้หมดเลยนะครับตราบใดที่มันยังทำให้เราไม่ได้รู้สึกเคว้งคว้างนะครับมันก็คือโอเคหมดเนาะมนุษย์เรานะครับเกิดมาก็จะมีอายุไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายใช่ไหมก็จะนับวันหมดอายุวันนั้นซึ่งเขาก็สามารถแบ่งช่วงอายุของมนุษย์นะครับเป็น4ช่วงวัยนะครับอันนี้อาจารย์กาดอกจันให้เลยนะครับอันนี้ไปดูให้ละเอียดหน่อยนะครับว่าตัวแต่ละช่วงอายุนะครับมีความต้องการอะไรบ้างนะครับอย่างช่วงอายุที่1นะครับหรือช่วงวัยที่1ก็คือตั้งแต่เกิดนะครับจนถึง6ขวบตรงนี้เนี่ยการดูแลนะครับความจำเป็นก็คือมารดาเนี่ยก็จะต้องไปฝากครรภ์นะครับคำว่าฝากครรภ์คือยังไงถอดท้องฝากไว้กับหมอไหมไม่ใช่แล้วตอนอาจารย์เป็นเด็กอาจารย์งงอะไรคือฝากท้องวะ
เออก็คือฝากให้หมอช่วยดูแลนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีเอาคันเนี่ยไปขึ้นทะเบียนไว้เนาะแล้วก็ถ้าหากมีความผิดปกติอะไรก็จะได้เอาไปให้เขาดูนะครับมั่นใจว่าเนี่ยถ้าหากหมอเขาจะมีการนัดนะครับว่าช่วงคันเท่านี้ให้ไปเช็ครอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะครับแล้วก็ตอนคลอดก็การันตีว่ามีคนทำคลอดให้แน่นอนนะครับทีนี้พอเด็กคลอดออกมานะครับโดยปลอดภัยแล้วก็จะต้องมีการดูแลนะครับโดยการทำวัคซีนนะครับก็จะมีทั้งวัคซีนพื้นฐานซื้อวัคซีนพื้นฐานเนี่ยทารกทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้ให้ครบนะครับแล้วก็อาจจะมีวัคซีนที่เป็นออปชันด้วยนะครับแล้วก็จะควรจะมีการตรวจด้านพัฒนาการนะครับด้านการเรียนรู้แล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะครับว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยมีพฤติกรรมปกติไหมหรือว่ามีความต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะว่าเด็กบางคนนะครับที่เขาไม่เหมือนคนอื่นถ้าหากไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจบางทีอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะนะครับอาจจะตกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับมีใครรู้จักเจมินายไหมครับในนี้ใช่เจมินายเป็นเด็กถ้าหากเขาเกิดในบ้านที่ไม่มีเงินเขาจะเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็ก LD ในขณะที่พอเขาอยู่ในบ้านที่รวยเขาเป็นเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างทั้งเล่นดนตรีกีฬาการแสดงโดยที่เขาทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการที่ครอบครัวเนี่ยสามารถดูแลได้ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนได้รับเท่าๆกันนะครับไม่ควรจะมีคนที่ตกขบวนนะครับสูญเสียความเป็นอัจฉริยะของตัวเองโดยที่เพียงเพราะว่าบ้านตัวเองจนนะครับทีนี้ในช่วงวัยที่2นะครับอายุ 7-14 ปีนะครับก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะครับที่จะเป็นผู้ใหญ่วัยนี้ก็คือเป็นวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นนะครับวัยนี้ก็จะต้องทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงด้วยนะครับภูมิคุ้มกันที่วัยนี้ต้องการคือความภูมิคุ้มกันทางความคิดนะครับจะต้องสามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะให้หลุดรอดไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนะครับปัจจุบันเนาะในประเทศไทยนะครับก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับก็จะมีเรื่องของสิทธิของเด็กนะครับที่สามารถฝังยาคุมกำเนิดได้นะครับคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยการจัดการกับร่างกายของตัวเองเนี่ยถ้าหากเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องปรึกษาพ่อแม่เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือเรื่องของการควบคุมการตั้งครรภ์นี่แหละนะครับผู้หญิงนะครับที่มีประจำเดือนแล้วสามารถเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่ามาฝังยาคุมได้เลยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่13ปี14ปี15ปีหมอเขาทำให้หมดเลยนะครับโดยที่เขาจะปิดเป็นความลับนะครับก็คือจะไม่มีการโทรไปถามพ่อแม่ว่าอนุญาตให้ฝังยาคุมไหมนะครับเขาอนุญาตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์นะครับสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยนะครับรวมถึงคนที่มีความไม่พร้อมด้วยนะครับแต่เขาก็จะมีข้อกำหนดนะครับเกี่ยวกับอายุครรภ์นะครับที่สามารถทำได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับอาจารย์ก็ยังเจอเคสนะครับในมหาลัยเราที่แบบมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกซิฟิลิสนะครับบางคนก็มาแบบมือเป็นตุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นระยะที่2แล้วนะก็คือมันออกมาตามมือแล้วระยะแรกเนี่ยมันจะเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศก่อนนะครับจากนั้นมันจะหายได้เองพอมันหายได้เองปุ๊บเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยโอเคมันหายแล้วแหละไม่เป็นอะไรแล้วนะครับแล้วไอ้โรคเวนนี่ก็คือมันดันหายเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอเลยนะครับระยะแรกอะแต่ว่ามันจะเข้าไปหลบอยู่ในต่อมน้ำเหลืองแล้วหลังจากนั้นมันก็จะออกมาตามมือตามเท้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือถ้าหากเราจะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่อยากมีลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นก
ับแฟนเรากับคู่สมรสหรือว่าพฤติกรรมแบบ one night stand นะครับไปเกี่ยวมาแถวเดียววันแถวลงเบียอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเมาแค่ไหนนะครับต้องใส่ถุงเสมอนะครับแล้วก็บางทีผู้ชายมันบอกเอ้ยผมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเราก็สามารถพกได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากอายซื้อนะครับชั้นล่างนะครับมีแจกนะพี่ที่เขาแจกก็เป็นผู้หญิงนะครับไม่ต้องอายเดินเข้าไปแล้วก็สแกน QR code แล้วก็หยิบมาได้เลยนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเจอกับไซส์ไหนนะครับเรามีบริการตั้งแต่49 52 54แล้วก็มีเจลหล่อลื่นด้วยนะครับเราสามารถเอาไปฝากผู้บ่าวเราด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่รู้ว่าไซส์ไหนอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะครับไม่ต้องอยากอายนะครับก็คือเราสามารถหยิบไปได้ไซส์ละ2อันนะครับแล้วก็พอรู้ว่าเขาพอดีกับอันไหนรอบต่อไปเราให้ท่านหยิบได้10อันนะครับสามารถหยิบได้10อันเลยนะครับทีนี้ในช่วงวัยที่3นะครับอายุ19ถึง60ปีนะครับอันนี้เป็นวัยที่ทำงานแล้วนะครับเป็นวัยที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แรงสมองนะครับคือช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ยาวมากที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีเวลาในการดูแลสุขภาพน้อยมากนะครับก็จริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่เรามาเข้ามหาลัยแล้วเนาะหาเวลานอนนี่ก็ยังยากเลยใช่ไหมครับแค่นอนก็ยังนอนน้อยเลยนะเป็นมนุษย์นอนน้อยกันหมดนะครับเดี๋ยวไปทำงานจะยิ่งคนที่อีกนะครับโดยเฉพาะพวกที่จะไปเป็นครูเนี่ยระวังไว้เลยนะครับเมื่อคืนแฟนอาจารย์ก็ส่งเลขหน้าแบบประเมินตนเองให้ดูตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเกือบตีหนึ่ง200กว่าหน้านะครับแบบประเมินตัวเองไม่รู้อะไรนักหนากระดอกกระเดียนะครูทีนี้คนที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะครับก็จะเริ่มมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่มันออกนอกลู่นอกทางนะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มจะมีความเจ็บป่วยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานนะครับความดันสูงโรคจากการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะครับก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรก็ได้นะครับก็เลยทั้งดูดทั้งดื่มนะครับสุดท้ายก็ปอดพังตับแข็งนะครับทีนี้พอเข้าไปทำงานนะครับหรือว่าเรียนหนักๆมากๆก็จะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดบ่านะครับมีความเครียดนะครับเป็นมนุษย์ตัวตึงนะครับตัวตึงไม่ใช่แบบเก่งไม่ใช่เก๋านะแต่ว่าปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่วัย60ปีได้อย่างมีคุณภาพนะครับถ้าดูมาเรื่อยๆจะเห็นว่าเราดูแลสุขภาพในช่วงหนึ่งเพื่อที่ให้เราจะเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งได้อย่างมีสุขภาพที่ดีนะครับสุดท้ายนะครับช่วงวัยที่4นะครับก็คือช่วงวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับซึ่งไอ้ตัวปลายทางของมันเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวเนี่ยถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราผ่านช่วงวัยที่1มาแบบไหนผ่านช่วงที่2มาแบบไหนผ่านช่วงที่3มาแบบไหนนะครับถ้าเราผ่านมาด้วยดีนะครับรวมถึงเรามีเงินเก็บมากพอเราก็จะมีช่วงวัยหลัง60ปีที่ดีได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นคนที่ผ่านช่วงวัย60ปีอย่างสุขภาพดีมากเลยนะครับมีซิกแพคด้วยแต่ว่าเงินไม่มีเลยนะครับคุณก็อาจจะต้องขุดดินปลูกนั่นนี่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะเรื่องของการที่แบบต้องทำงานโดยที่ไม่มีวันเกษียณเลยนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยทำงานก็ได้แต่ว่าควรจะเป็นงานที่แบบมีความเบาลงใช้แรงน้อยลงแต่ว่าให้ได้เงินมากพอที่จะมาจุนเจือชีวิตแล้วก็อยู่ได้โดยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับนี้ในวัย60ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นระยะที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วนะครับในทางร่างกายนะครับแต่ถ้าดูแลไม่ดีนะครับจริงๆอ่ะมันอาจจะเสื่อมตั้งแต่40ปีก็ได้นะครับอาจจะเสื่อมในช่วงวัยก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอาจจะมีบางคนนะครับพกสิ่งที่เรียกว่าโรคประจำตัวเนี่ยมาด้วยนะครับทีนี้ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็จะต้องเข้ารับตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ควรจะซื้อยามากินเองแล้วนะครับถ้าหากช่วงวัยขนาดนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อยามากินเองมันแค่ทุเรานะครับเราก็จำเป็นต้องกินยาไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือยาที่กินเข้าไปมันจะไปเร่งให้ตับแล้วก็ไตเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็จะต้องมาฟอกไตอย่างเงี้ยนะครับ
ปัจจุบันไอ้พวกโรคพวกนี้พวกโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยเนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าเรามีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้แหละเรากินนั่นกินนี่ซื้อยามากินเองอะไรพวกนี้นะครับ ทีนี้หัวข้อที่3นะครับก็คือการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการแพทย์นะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการพัฒนาพวกเครื่องมืออุปกรณ์นะครับการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตยานะครับเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นการหายาใหม่หาวัคซีนใหม่นะครับการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างการทำเด็กหลอดแก้วเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากนะครับการรักษาโรคที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมนะครับแล้วความสำคัญของมันคืออะไรครับเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมันก็เป็นเหมือนกับข้อได้เปรียบหนึ่งนะครับของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นสามารถทำรงเผ่าพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตปัจจุบันในโลกนี้เนี่ยที่มันยังคงอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันสามารถมีวิวัฒนาการแล้วก็มีความได้เปรียบนะครับในเชิงแข่งแย่งในเชิงการแข่งขันนะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีเขี้ยวไม่ได้มีเล็บที่จะไปแข่งกับสัตว์ชนิดอื่นแต่สิ่งที่เรามีก็คือองค์ความรู้นะครับแล้วเราก็หาวิธีทำให้เราชนะเชื้อโรคนะครับชนะความเจ็บป่วยได้เพราะว่าในฝั่งของแบคทีเรียในฝั่งของราฝั่งของไวรัสวิวัฒนาการของเขาก็คือเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะต้องสามารถสืบพันธุ์แพร่พันธุ์ได้รวมถึงในร่างกายของมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนกับเรื่องของการแข่งขันนะครับของเผ่าพันธุ์เหมือนกันซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่เท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีมาหลายพันปีแล้วนะครับมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลนะครับประมาณ 2,300 กว่าปีนะครับอันนี้คือเฉพาะในยุคประวัติศาสตร์นะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาไปเก็บสมุนไพรเก็บนั่นเก็บนี่มาแล้วมาใช้รักษาแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งคำว่ายุคประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็น่าจะรู้จักคำจำกัดความเนาะยุคประวัติศาสตร์ก็คือนับจากที่มนุษย์เริ่มมีการจดบันทึกนะครับมีการคิดค้นภาษาแล้วก็จดบันทึกนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราถึงจะเรียกว่ายุคประวัติศาสตร์นะครับทีในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีบันทึกทางการแพทย์นะครับของจีนชื่อว่าหวงตี้เน่ยจิงนะครับซึ่งจีนเนี่ยสมัยก่อนเขาคิดค้นอะไรไว้หลายอย่างมากนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่เขามีการปฏิวัตินะครับเปลี่ยนจากระบบเดิมนะครับระบบการปกครองเดิมมาเป็นระบบคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บรวบรวมตำรานะครับแล้วก็มาเผาเพื่อที่จะล้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับไอ้พวกนี้ก็คือพวกที่มันหลุดรอดมาทั้งนั้นนะครับพวกที่หลุดรอดก็คือพวกที่ส่วนมากมันจะไปตกอยู่ในมือของคนต่างชาติมันก็เลยหลุดรอดออกมานะครับนี่ในจีนนะครับมีหงที่แน่จริงนะครับส่วนฝั่งยุโรปนะครับก็มีตำราการแพทย์ที่เขียนไว้บนกระดาษปาปิรุสนะครับกระดาษปาปิรุสคล้ายๆกับกระดาษสานะครับแล้วก็จะมีคำสาบานฮิปโปคราติสนะครับเป็นเรื่องของจรรยาบรรณแพทย์นะครับแล้วก็ร้อยปีนะครับก่อนคริสตกาลก็จะมีการบันทึกเกี่ยวกับการใช้ยาสลบนะครับโดยแพทย์ฮัวโตนะครับอันนี้เป็นของจีนนะครับคิดค้นยาสลบคือสมัยก่อนไม่มียาสลบไม่มียาชานะครับใดๆล้วนสดนะครับไม่ว่าจะเย็บก็เย็บสดๆตัดก็ตัดสดๆนะครับตายก็ตายไปผ่าก็ผ่าสดนะครับแล้วก็จะมีของฝรั่งเศสนะครับก็คือตำราการแพทย์เดอร์เมซิดีน่านะครับแล้วก็จะมีถัดมาครับมีการใช้เข็มฉีดยามีการสร้างสเตโตสโคปหรือว่าหูฟังแพทย์นะครับมีการใช้ยาควินินนะครับในปี1820แล้วก็มีการคิดค้นเครื่อง EKG หรือว่าเครื่องอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับปี1880แล้วก็เครื่องวัดความดันเนี่ยเพิ่งมีมาปี1900นะครับแล้วก็คิดค้นเครื่อง MRI ที่เป็นการถ่ายภาพนะครับด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับปี1970ส่วนปี1980นะครับมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับปี1982มีหัวใจเทียมนะครับปี1998
มีการใช้มือเทียมกลนะครับและหลังจากนั้นมามันก็มีอะไรแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดนะครับแล้วในยุคต่อๆไปนะครับนวัตกรรมใหม่ๆมันก็คงจะเกิดขึ้นแทบจะเป็นรายปีนะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่อง EKG สมัยก่อนนะครับเป็นแบบตู้ใหญ่มากๆนะครับปัจจุบันมันเหลือเครื่องแค่นี้เครื่องเล็กๆก็สามารถวัดขึ้นหัวใจได้เขาก็จะเอาโขบติดตามตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ Apple Watch นะครับมันก็จะมีสายรุ่นพิเศษนะครับที่มันจะเป็นโลหะแล้วมันก็จะมีหัววัดนะครับแต่ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นออปชั่นเสริมเขาบอกว่าตัวนี้วัดได้เท่ากับเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับอ่านได้ละเอียดเท่ากับเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยอันนี้คือเครื่องวัดความดันนะครับเขาก็ใช้การบีบนะครับบีบแล้วก็อัดความดันไปที่ไอ้ตัวคัพรัดแขนตัวนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ยังใช้หลักการนี้อยู่ครับทีนี้พอไปถามคนที่เขาทำงานจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไอ้เครื่องบีบแบบเนี้ยใช้ดีกว่าเครื่องอัตโนมัตินะครับเครื่องอัตโนมัติที่มันอ่านค่าให้เลยเนี่ยพยาบาลเขาชอบแบบนี้มากกว่าแต่ว่าที่ต้องใช้เครื่องอัตโนมัติเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้าไปรับบริการเนี่ยมันเยอะนะครับถ้าเราไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขาก็จะให้สอดแขนเองกดเองแล้วมันก็จะพิมพ์ใบออกมาแล้วก็ถือใบอันนี้เอาไว้เนาะอันนี้คือเครื่อง MRI นะครับก็จะเป็นอุโมงค์แบบนี้นะครับแล้วก็เรานอนบนเตียงนะครับแล้วเขาก็จะเอาส่วนที่ต้องการสแกนเนี่ยเข้าไปนะครับบางคนต้องการสแกนแค่หัวนะครับก็แย่แค่หัวเข้าไปบางคนก็ทำทั้งตัวเลยนะครับมันก็จะได้ภาพเป็นภาพตัดขวางนะครับก็จะเห็นอวัยวะข้างในของเรานะครับพวกนี้จะละเอียดนะครับเป็นการสแกนละเอียดสามารถใช้ดูพวกความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อได้ไม่เหมือนเอ็กซเรย์นะครับถ้าเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะดูได้แค่ส่วนทึบแสงอย่างเช่นพวกกระดูกนะครับหรือว่าลายที่มันเกิดความผิดปกติจริงอย่างเช่นมีจุดในปอดของวัณโรคเงี้ยมีพังผืดเกิดขึ้นในปอดมันก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆมันก็จะพอมองเห็นได้นะครับแต่ว่ามันต้องหนักมากจริงๆแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆนะครับที่มันไม่ได้ทำให้เกิดความทึบแสงมากขึ้นเอ็กซเรย์แบบเดิมจะมองไม่เห็นนะครับก็จะมี CT สแกนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างภาพสามมิติของอวัยวะนะครับก็ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีเอนโดสโคปนะครับเอนโดสโคปก็คือกล้องที่ส่องเข้าไปในร่างกายของเราถ้าเอนโดสโคปส่วนมากนะครับที่เรายังใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแท่งนะครับเป็นหัวโผล่ที่แย่เข้าไปหรือว่าเป็นสายยางนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นเอนโดสโคปที่เป็นแคปซูลแบบนี้ก็คือกลืนเข้าไปนะครับพอกลืนเข้าไปปุ๊บตัวกล้องนะครับมันก็จะเข้าไปถ่ายภาพข้างในนะครับซึ่งในอนาคตเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาไอ้ตัวนี้ให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถไปผ่าตัดไปตัดพวกชิ้นเนื้อเล็กๆได้นะครับแต่ปัจจุบันเอ็นโดสโคปที่เขาใช้ก็จะเป็นแบบสอดเข้าไปนะครับก็ออกมาทางอื่นใช่เข้าทางหนึ่งก็ออกทางหนึ่งนะครับแล้วก็สงสัยเอ๊ะเขาจะใช้แล้วทิ้งหรือเปล่านะหรือเอามารียูสใช่ไหมมันก็แพงอยู่นะครับมันก็แพงอยู่นะนี่อย่างเมื่อก่อนนะครับถ้าหากเราไปตรวจแล้วเจอว่าแบบมีความผิดปกติของลำไส้ใหญ่นะครับอย่างเช่นมีแบบเป็นถุงน้ำเป็นตุ่มเล็กๆเงี้ยหมอเขาอาจจะแบบพิจารณาว่าเอ้ยมันยังไม่คุ้มค่าที่จะผ่าถ้าหากเป็นสมัยก่อนที่แบบต้องผ่าแบบเปิดช่องท้องแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้เอ็นโดสโคปนะครับส่องเข้าไปแล้วก็ผ่าตัดจากภายในได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดช่องท้องก็คือผ่าตัดโดยการส่องกล้องนะครับพวกนี้ใช้เวลาไม่นานพอผ่าตัดเสร็จพักฟื้นไม่กี่ชั่วโมงก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสมาร์ทแล็บนะครับที่สามารถตรวจได้แทบทุกอย่างในร่างกายของเรานะครับอันนี้คือการผ่าตัดรักษารากฟันแบบ2กล้องนะครับก็จะช่วยทำให้การรักษารากฟันเนี่ยทำได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนนี้ห้องผ่าตัดแบบไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งคนแล้วก็หุ่นยนต์นะครับมาช่วยนะครับ
แล้วก็ปัจจุบันเนาะอินเทอร์เน็ตมันเร็วมากขึ้นนะครับเราสามารถให้หมออยู่ที่หนึ่งแล้วก็คนไข้อยู่ที่หนึ่งได้อย่างเช่นอาจจะมีอาจารย์หมอที่เก่งเรื่องของการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในโรงพยาบาลเอกชนที่หรูหราแห่งหนึ่งเขามีเครื่องแบบเนี้ยแต่เขาไม่อยากจะจ้างอาจารย์หมอคนเนี้ยไว้ประจำเขาก็จะจ้างแบบพิเศษนะครับก็คือถ้าหากหมอเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในไทยก็ได้นะหมออาจจะอยู่ในต่างประเทศนะครับเขาก็จะใช้การผ่าตัดทางไกลได้นะครับส่วนนี้คือการทำดิจิตอลแมมโมแกรมนะครับแมมโมแกรมก็คือการตรวจเต้านมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจเพื่อที่จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมที่น่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเขาใช้แบบเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับมันก็จะมีความละเอียดต่ำนะครับแต่นี้เขาเป็นดิจิตอลมันก็จะมีความละเอียดมีความแม่นยำที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจตานะครับแบบดิจิตอลนะครับใครที่เคยตัดแว่นก็น่าจะเคยใช้นะครับแล้วในอนาคตเทคโนโลยีทางการแพทย์จะไปทางไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับกำลังมาแรงนะครับก็คือบล็อกเชนนะครับไม่ใช่แจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับแต่เป็นการเอาข้อมูลด้านการแพทย์เนี่ยไปเก็บไว้แบบไร้ตัวกลางนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราเก็บข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเราจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลนะครับซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลล่มหรือว่าโดนแฮกโดนโจมตีเนี่ยข้อมูลพวกนั้นก็จะสูญหายหรือว่าอาจจะถูกนำไปใช้โดยผู้ไม่หวังดีนะครับแต่ถ้าหากมันไปเก็บไว้บนบล็อกเชนแล้วนะครับมันจะเป็นระบบที่แฮกได้ยากนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกเข้ารหัสแล้วก็กระจายตัวไปอยู่ตามที่ต่างๆบนโลกใบนี้ซึ่งเราก็สืบไม่ได้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่เวลาที่จะเรียกใช้มันก็สามารถจะเรียกกลับมาได้นะครับมันก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นข้อมูลของโรงพยาบาลเมื่อก่อนเนี่ยอย่างสมมติว่าเราไปหาหมอที่ธวัชบุรีบ่อยๆนะครับแต่ว่าพอเราไปหาในอำเภออื่นหรือว่าไปหาหมอในเมืองเนี่ยสิ่งที่ตามไปเนี่ยมันไม่ได้มีประวัติการรักษาประวัติการแพ้ยาประวัติการผ่าตัดของเราไปด้วยนะครับสิ่งที่ตามไปอ่ะมันมีแค่ว่านางสาวอันนี้เลขประจำตัว13หลักอันนี้เกิดวันเดือนปีที่เท่าไหร่บ้านเลขที่อยู่ที่ไหนมีแค่นั้นนะครับที่ตามไปแต่ถ้าใช้บล็อกเชนปุ๊บไม่ว่าคุณจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ตามบนโลกใบนี้ข้อมูลมันก็จะตามไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็มีประโยชน์สำหรับคนที่เขามีความจำเป็นนะครับคนที่เป็นเบาหวานแบบรุนแรงนะครับอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1เบาหวานไทป์1เนี่ยก็คือตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยนะครับแต่ว่าที่คนไทยเป็นเยอะๆเนี่ยจะเป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับก็คือตับอ่อนยังผลิตอินซูลินได้อยู่แต่อินซูลินที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับทีนี้คนที่ตับอ่อนใช้การไม่ได้เลยเนี่ยแปลว่าร่างกายของเขาจะไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรับภายนอกอย่างเดียวคราวนี้นะครับเขาก็จะมีตับอ่อนเทียมนะครับก็คือตัวนี้จะวัดระดับอินซูลินแล้วก็น้ำตาลในเลือดนะครับพอมันมีความร่างกายเรามีความจำเป็นที่ต้องได้รับอินซูลินเนี่ยเครื่องนี้ก็จะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งจิ้มขาเตียงบ่อยๆนะครับเพราะคนที่เป็นเบาหวานหนักๆเขาจะต้องเอาเข็มเนี่ยปักขาตัวเองแล้วก็ฉีดอินซูลินนะครับแล้วต่อไปก็จะมีเรื่องของการแพทย์นาโนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนาโนบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์เล็กๆสามารถเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปจัดการกับเนื้อเยื่อเป้าหมายนะครับอย่างเช่นมันอาจจะตรวจหามะเร็งนะครับแล้วมันก็จะไปบอมเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อมะเร็งนะครับก็แล็บออนชิปนะครับก็คือเป็นชิปที่สามารถตรวจหาพวกไบโอมาร์เกอร์ต่างๆได้นะครับแค่เอาเลือดหยดลงไปนะครับแล้วก็สามารถตรวจได้เลยว่าคนคนนี้มีความผิดปกติอะไรบ้างนะครับอ
ซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันเนาะกับการตรวจ ATK นะครับแต่ ATK เนี่ยมันบอกได้แค่โรคเดียวนะครับแต่ถ้าหากเป็น lab on chip แบบนี้ก็คือเอาตัวอย่างหยดลงไปแล้วมันบอกได้หลายโรคนะครับก็จะมีเรื่องของ IoT ทางการแพทย์นะครับก็คือเป็น Internet of Things ในด้านการแพทย์นะครับคนเราตื่นมาตอนเช้าต้องทำอะไรก่อนใช้โทรศัพท์แล้วก็นั่งอยู่บนชักโครกใช่ไหมเวลาที่เราใช้มากที่สุดตอนเช้าก็คือการใช้โทรศัพท์ตอนที่นั่งอึไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีสมาร์ทโถส้วมนะครับมีสมาร์ทโถส้วมด้วยนะก็คือเป็นฝาชักโครกนะครับที่สามารถวัดพวกชีพจรความดันการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายของเราแล้วมันก็จะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ประมวลผลออกมาว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนภาคบังคับเนาะเพราะว่าถ้าหากจะบอกเฮ้ยคุณต้องวัดความดันทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดความขี้เกียจในการเอาไอ้ตัวคัพวัดความดันเนี่ยมารัดแขนแล้วก็ไปนั่งกดปุ่มแล้วก็ต้องรอนะครับแต่ว่าทุกเช้าเราต้องเข้าห้องน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับการตรวจสุขภาพทุกๆเช้านะครับไอ้ตัวนี้อาจารย์ได้ยินมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับที่เขาทำโปรโตไทป์ออกมาตอนนี้ก็น่าจะขายในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกนาฬิกานะครับที่มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับทีในอนาคตเขาก็จะเอาพวกนี้ไปเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีข้อมูลที่มันบ่งชี้ว่าเราร่างกายเรากำลังผิดปกตินะครับถ้าเราซื้อแพ็กเกจไว้นะครับมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการรักษาได้นะครับนี่เรามาดูสถานการณ์นะครับเรื่องของโรคในประเทศไทยนะครับคนไทยนะครับในปี2563นะครับมีอัตราการเกิดอยู่ที่ 10.7 ต่อประชากรพันคนส่วนอัตราการตาย 8.3 ต่อพันคนนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าประชากรไทยก็จะยังค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่อัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็คือมีแค่9คนนะครับต่อผู้หญิงพันคนส่วนอายุไขเฉลี่ยนะครับผู้หญิง 80.4 ผู้ชาย 73.2 นะครับนั่นแปลว่าเราจะต้องเตรียมการไว้นะครับว่าเราจะต้องเป็นแม่ฮ้างมหาเสน่ห์ให้ได้นะครับเพราะว่าสามีตายก่อนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะใครที่ได้สามีเฒ่านะครับก็จะมีอายุการเป็นแม่ฮ้างไวขึ้นนะครับแต่จริงๆถ้าเรามาดูตรงนี้นะเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรมันค่อนข้างห่างกันเลยเนาะ80กับ73นะครับห่างกันตั้ง7ปีซึ่งเอาจริงๆมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างโลดโผนนะครับอย่างเช่นการไปเบิ้ลรถใส่หน้ากระบะควันดำอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเสี่ยงต่อการลากประแจมาตีหัวกันนะครับก็จะทำให้มีการดึงค่าเฉลี่ยไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานนะครับผู้ชายก็จะมีบางส่วนที่เลือกทำงานที่มีความเสี่ยงมากกว่านะครับอย่างเช่นอาชีพพวกคนขับรถอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเนาะก่อสร้างวิศวะอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันดรอปลงมาอันนี้แค่เรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับในผู้ชายจะเกิดขึ้นเร็วกว่านะครับอย่างนึกถึงตอนเราอยู่ประถมอยู่มัธยมเงี้ยเดินผ่านห้องน้ำชายก็จะได้กลิ่นแปลกๆลอยออกมาใช่ไหมเอ๊ะเผาขยะหรือเปล่านะครับทำไมขยะนี้กลิ่นไม่คุ้นเลยนะครับเขาก็อาจจะกำลังย่างอะไรกันอยู่ในนั้นก็ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้อายุไขเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ยน้อยนะครับนี่พอมาดูสาเหตุการตายนะครับในปี62นะครับสาเหตุการตายสำคัญ5อันดับแรกครับจากใบมรณบัตรนะครับอันดับ1คือมะเร็งนะครับอันดับ2คือหลอดเลือดสมองอันดับ3คือปอดอักเสบนะครับอันดับ4คือหัวใจขาดเลือดอันดับที่5คืออุบัติเหตุนะครับสมัยก่อนในอุบัติเหตุมันอยู่อันดับต้นกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันเราดูนะครับส่วนมากนี่จะเป็นโรคทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มะเร็งเนี่ย
เมื่อก่อนเราคิดว่ามะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับแต่จริงๆมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุมากมะเร็งบางชนิดเกิดจากพันธุกรรมมะเร็งบางชนิดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็มะเร็งหลายๆชนิดเกิดจากหลายๆอย่างรวมกันทั้งการติดเชื้อพฤติกรรมแล้วก็พันธุกรรมนะครับดังนั้นมะเร็งก็เลยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนะครับทีนี้ถ้าเราดูสาเหตุอันดับต้นๆรวมกันเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะครับพูดง่ายๆเนาะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นโรคติดต่อกับโรคที่ไม่ติดต่อนะครับโรคติดต่อก็คือโรคที่มีเชื้อโรคสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียราไวรัสอะไรพวกนี้นะครับส่วนโรคที่ไม่สามารถติดต่อกันได้เนี่ยเราเรียกว่า NCD นะครับหรือว่า non communicable disease นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการที่เราใช้ชีวิตนะครับเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเราก็จะลดอัตราความเสี่ยงเรื่องของโรคเหล่านี้ไปด้วยได้นะครับถ้าหากเขามัดโรค NCD รวมกันทั้งหมดนะครับเขาพบว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยคนที่ตายนะครับจะตายจาก NCD เนี่ย 74% นะครับทีถ้าคิดเป็นรายชั่วโมงนะครับทั้งโลกของเราเนี่ยจะมีคนตายจาก NCD เนี่ย37คนนะครับโดยที่คนตายส่วนมากเป็นคนวัยทำงานเป็นวัยทำงานด้วยไม่ใช่วัยสูงอายุนะครับเป็นวัยทำงานนะครับโดยเฉพาะพวกที่ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะครับเช่นไม่ออกกำลังกายนะครับทานอาหารรสจัดทานอาหารไขมันสูงเครียดสะสมดื่มสุราสูบบุหรี่รอดไปนะครับอาจารย์ไม่ดื่มสุราอาจารย์ดื่มแต่เบียร์นะครับกินอาหารปิ้งย่างบ่อยเกินไปโอเคต่อไปเปลี่ยนเป็นชาบูนะครับอย่ากินปิ้งย่างเนาะปรากฏว่าชาบูเอาอะไรมาลวกเอา3ชั้นมาลวกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เนาะนี่ถ้าหากดูสถิติในไทยนะครับก็กลุ่มที่ป่วย NCD มากที่สุดก็คือทั้งวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุนะครับซึ่งเราก็ควรจะป้องกันนะครับหาทางป้องกันซะจริงๆตอนนี้ก็สอนมา57นาทีแล้วนะครับถ้าเป็นวิธีที่ดีก็คือเราก็ควรจะลุกไปเดินใช่ไหมไปห้องน้ำไหมเดี๋ยวสัก5นาทีแล้วกันเนาะเพราะว่าห้องน้ำอยู่ไม่ไกลนะครับเบรกสัก5นาทีนะครับค่อยมาต่อใครไม่ลุกเดินก็ยืดเหยียดนะครับบิดขี้เกียจได้ตามสบายมาต่อเลยดีกว่านะครับทีนี้พอมาดูสถิติของไทยนะครับข้างล่างตรงนี้ตัวโรคนะครับที่คนไทยป่วยมากที่สุดนะครับคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับแต่โรคที่ทำให้ตายมากที่สุดคือโรคหลอดเลือดสมองนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับตัวความดันโลหิตนะครับมันก็ทำให้โรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับมีใครเคยได้ยินคำว่าสโตรกไหมสโตรกก็คือโรคหลอดเลือดในสมองมันตีบหรือว่ามันแตกนะครับมันก็เลยทำให้สมองเนี่ยขาดเลือดนะครับบางคนต้องบอกว่าสโตรกเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกนะครับก็คือเกิดจากหลอดเลือดตีบส่วนแบบที่2ก็คือหลอดเลือดแตกนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบหลอดเลือดตีบเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนมีระดับไขมันในเส้นเลือดสูงนะครับมีระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็เลยทำให้ผนังหลอดเลือดด้านในเนี่ยมันแคบลงนะครับจนกระทั่งมันเกิดการอุดตันบางคนก็อาจจะตีบอยู่แล้วแล้วก็มีพวกลิ่มเลือดนะครับเข้าไปอุดตันก็ทำใ
เลือดเนี่ยมันไม่ไปเลี้ยงสมองก็จะทําให้เนื้อสมองตายนะครับเนื้อสมองขาดออกซิเจนทีนี้ถ้าขาดนานๆก็เนื้อสมองก็จะตายนะครับกับแบบที่สองก็คือแบบที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเส้นเลือดในสมองแตกบางคนก็เกิดจากไขมันในเลือดสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดก็จะขาดความยืดหยุ่นนะครับมันก็จะมีความเปราะร่วมกับความดันโลหิตที่สูงนะครับคราวนี้พอมันเปราะแล้วก็ความดันสูงผนังหลอดเลือดก็จะแตกพอมันแตกปุ๊บเลือดก็จะไหลออกมานะครับแล้วก็เรานึกถึงน้ำเนาะน้ำมันต้องการที่อยู่ถูกไหมพอมันมีน้ำไปน้ำเลือดเนี่ยเข้าไปข้างในสมองเยอะมันก็จะไปกดเนื้อเยื่อสมองนะครับทำให้สมองเนี่ยมันโดนบีบอัดมันก็จะขาดออกซิเจนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองแบบเนี่ยเวลาที่เป็นนะครับสิ่งที่จะทำให้รอดชีวิตได้คือการไปหาแพทย์เร็วที่สุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อยู่ดีๆนะครับมีอาการปากเบี้ยวมือไม้อ่อนแรงนะครับพูดไม่รู้เรื่องนั่นแสดงว่ามีอาการของสโตรกนะครับจะต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะครับในระยะแรกๆเนี่ยผู้ป่วยอาจจะยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะครับอย่างตอนพ่อของอาจารย์เป็นเนี่ยแกเป็นตอนแกขับรถนะครับแล้วแกก็ขับรถพาตัวเองไปหาหมอได้นะครับอันนี้ก็คือแกรู้ตัวเร็วนะครับแต่บางคนที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นคนแก่ที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะครับไม่มีคนสังเกตอาการไม่มีความรู้อย่างเงี้ยนะครับอย่างพ่ออาจารย์เนี่ยแกรู้แกไปเร็วได้เพราะแกมีความรู้นะครับแกรู้ว่าอาการนี้คือไม่ปกติแล้วนะครับแกก็เลยไปหาหมอนะครับตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วก็จะต้องใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าตอนที่เนื้อเยื่อสมองเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะครับมันก็จะทำให้ฟังก์ชันของมันเนี่ยลดลงบางคนเนี่ยที่ขาดนานๆมันไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้สมองก็จะตายนะครับก็อาจจะทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกแบบถาวรนะครับทีเมื่อกี้นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะว่าโรคมะเร็งหลายๆชนิดนะครับมันไม่ได้ถือว่าเป็น NCD ซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีการติดเชื้อก่อนแล้วค่อยเป็นมะเร็งนะครับก็เลยจะเอามาให้ดูนะครับว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเลยที่มันเกิดจากการติดพวกไวรัสเกิดจากการแบคทีเรียแล้วก็เกิดจากการติดเชื้อปรสิตนะครับทีนี้การที่มะเร็งมันเกิดขึ้นมานะครับมันเกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างนะครับมะเร็งเนี่ยมันพูดง่ายๆเนาะมันคือเซลล์ในร่างกายของเรานี่แหละที่มันผิดปกติไปจากเดิมนะครับจนมันกลายเป็นเซลล์ที่ไม่มีอายุไขอยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยถ้าหากเราเอาตัดชิ้นเนื้อออกมานะครับแล้วเอามาเลี้ยงในขวดที่เติมสารอาหารลงไปแล้วก็มีการเปลี่ยนสารอาหารใหม่เรื่อยๆเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนจนเต็มขวดนะครับเต็มขวดไม่พอถ้าหากเราแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเอาไปใส่ขวดใหม่เปลี่ยนอาหารใหม่เนี่ยมันจะทำแบบนี้ได้เรื่อยๆจนไม่รู้จบนะครับปัจจุบันเซลล์เพาะเลี้ยงนะครับที่เราเอามาใช้ทางการแพทย์เนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันก็มีบางชนิดนะครับที่เกิดจากมะเร็งนะครับอย่างเช่นฮีลาเซลล์นะครับก็เป็นเซลล์มาจากผู้ป่วยที่ชื่อว่าเฮนรีเอตเต้แล็กนะครับทีนี้อาจารย์จำไม่ได้ว่ามันตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนนะครับเดี๋ยวค้นแป๊บหนึ่งนะครับฮีลาเซลล์นะครับเป็นเซลล์ที่เอามาจากเนื้องอกนะครับเป็นก้อนเนื้องอกที่ปากมดลูกของผู้ป่วยตั้งแต่ปี1951ปีนี้ปีพ.ศ.ไอ้ค.ศ.แล้ว2023ใช่ไหม2023-1951 72ปีมาแล้วเจ้าของเซลล์เนี่ยตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเซลล์เขายังถูกใช้งานอยู่ในห้องแลบแทบทุกห้องแลบนะครับที่วิจัยเรื่องมะเร็งจะต้องมีฮีลาเซลล์ไม่ใช่แทบอ่ะทุกห้องแลบเลยนะครับที่เพาะเลี้ยงเซลล์แล้วก็ทำวิจัยเรื่องมะเร็งเขาก็จะแบ่ง
แบ่งเพาะแบ่งเพาะไปเรื่อยๆนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าปกตินะครับเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีการควบคุมวัฏจักรเซลล์ว่าเซลล์เนี่ยมันควรจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนหรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยคือเราโตมาเป็นผู้ใหญ่เนาะเราโตมาเป็นวัยรุ่นละก็ถือว่าเป็นตัวเต็มวัยของมนุษย์แล้วนะครับมันจะมีบางเซลล์ที่มันถูกควบคุมไว้ว่าคุณไม่ต้องแบ่งเซลล์แล้วนะนะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากไอ้ตัวที่มันเป็นเหมือนกับเบรกมือว่าเฮ้ยเซลล์คุณหยุดการแบ่งตัวนะมันถูกถอดออกไปนะครับก็คือยีนบางยีนเนี่ยมันถูกทำลายไปมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมันกลับมาแบ่งตัวได้เรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่รู้จบนะครับคราวนี้พอมันแบ่งแบบไม่รู้จบสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือมันจะเริ่มขาดแคลนสารอาหารนะครับมันก็จะต้องสร้างเส้นเลือดเนี่ยมาเลี้ยงบริเวณนั้นๆ นะครับให้มากขึ้นพอสร้างเส้นเลือดมาแล้วสารอาหารยังไม่พอมันก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วก็ไปหาที่ใหม่นะครับก็ทำให้เกิดมะเร็งระยะสุดท้ายก็คือมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจายนะครับคราวนี้พอมะเร็งที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันไปเกาะที่เนื้อเยื่อบริเวณไหนมันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะไปแย่งอาหารของเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างๆนะครับก็เลยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยหนึ่งนะครับที่มันกระตุ้นการเกิดมะเร็งก็คือมีการอักเสบแบบเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะติดเชื้อหรือว่าได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วมันมีการอักเสบแบบเรื้อรังมันก็สามารถกระตุ้นนะครับให้เซลล์ที่เกิดการอักเสบเนี่ยถูกทำลายวัฏจักรเซลล์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับก็คือการกดภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อบางชนิดนะครับหรือว่าการรับยากดภูมินะครับหรือว่ากินอะไรที่ผิดปกติเข้าไปหรือว่าอยู่ใกล้กับปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นพวกรังสีต่างๆพวกนี้ก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกนะครับเพราะว่าเราค้นพบแล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนอกจากจะคอยป้องกันเชื้อโรคต่างๆเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่จะกลายไปเป็นมะเร็งด้วยนะครับที่ตัวมะเร็งนะครับที่เกิดจากไวรัสชนิดแรกที่เราควรรู้จักเลยก็คือมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV นะครับเชื้อ HPV ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดหูดทำให้เกิดติ่งเนื้อต่างๆนะครับทีนี้ HPV บนโลกเราเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับแต่ชนิดที่ทำให้เกิดมะเร็งในคนไทยบ่อยๆก็จะเป็น HPV 16กับ18นะครับทีนี้ไวรัส HPV เนี่ยมันมาจากไหนมันก็มักจะติดมากับอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายนะครับที่มีการไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ไม่รู้มาบ้างแล้วก็ไม่ได้รับการป้องกันไวรัสชนิดนี้มันมีความลำเอียงอย่างหนึ่งก็คือในเพศชายส่วนมากจะมีเชื้อแต่ไม่มีอาการผิดปกตินะครับแล้วพอเขามามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้หญิงได้รับเชื้อไปนะครับแล้วมันก็จะไปฝังตัวอยู่บริเวณเนื้อเยื่อปากมดลูกนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับในสไลด์อันนี้ไม่มีภาพประกอบนะครับแต่ถ้าเราอยากดูอาจารย์จะเปิดสไลด์ที่สอนพยาบาลให้ดูได้นะครับเพิ่งสอนไปเมื่อวานนะครับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ นะครับแข่งกันกับมะเร็งเต้านมสมัยก่อนเนี่ยตอนอาจารย์เป็นเด็กเขาก็จะบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับแล้วก็ยังมีไวรัสชนิดอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเริมตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกันนะครับแล้วไม่ใช่แค่ไวรัสเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าหากคนที่มีไวรัสเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับตัวนี้ก็จะกระตุ้นให้การเกิดมะเร็งเนี่ยเร็วขึ้นนะครับตัวถัดมานะครับก็คือ EBV นะครับไวรัส EBV ตัวนี้เป็นไวรัสที่มาจากน้ำลายและการจูบนะครับเป็นการจูบแบบแลกสารคัดหลั่งกันนะครับรวมถึงการไอการจามนะครับการกินอาหารโดยที่ไม่ใช้ช้อนกลางนะครับตัวนี้พอติดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะทำให้เกิดมะเร็งในโพรงจมูกนะครับ
บางคนก็กลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือมะเร็งจากไวรัสตับอักเสบนะครับก็จะมีตับอักเสบ B กับตับอักเสบ C นะครับตับอักเสบ B กับตับ C เนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อทางเลือดและเพศสัมพันธ์นะครับช่องทางเดียวกันกับไวรัส HIV หรือว่าโรคเอดส์เลยนะครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยติดต่อทางน้ำลายซึ่งไม่ใช่นะครับไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อทางน้ำลายเนี่ยคือตับอักเสบ A นะครับคนไทยส่วนมากเลยจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้รับเชื้อโดยบังเอิญนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบใช้แก้วรวมใช่ไหมจ้วงกระติกนะครับอย่างเวลารับน้องอะไรเงี้ยบางทีก็ส่งแก้วต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังมีไหมนะครับแต่สมัยอาจารย์ยังมีนะครับเอาแก้วตักน้ำแจกแล้วก็เก็บแก้วคืนแล้วก็จ้วงแล้วก็แจกใหม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเขียนไว้ว่าใครเป็นไวรัสตับอักเสบให้ใช้แก้วนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็จ้วงกระติกเดียวกันหรือเปล่าวะแล้วใครจะไปบอกพี่ครับผมเป็นไวรัสตับอักเสบครับพี่เพื่อนก็จะไม่เล่นด้วยนะครับทีนี้ตัวไวรัสตับอักเสบเนี่ย B กับ C เนี่ยมันสำคัญยังไง B เนี่ยมันติดได้เลยนะครับส่วน C เนี่ยมันจะติดเชื้อคู่กับ B เสมอนะครับทีนี้ไวรัสตับอักเสบทั้ง2ตัวมันไม่ได้ทำให้ตับอักเสบอย่างเดียวมันสามารถกระตุ้นให้เซลล์ตับเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับจบไปเรื่องไวรัสนะครับทีนี้ก็จะมีแบคทีเรียด้วยนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งนะครับอย่างเช่นเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลนะครับตัวนี้จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารบางคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วไม่หายสักทีนะครับอาจจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเชื้อตัวนี้มันไปฝังตัวในกระเพาะเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ทนกดแล้วคราวนี้มันก็ทำให้เกิดการปวดท้องพอปวดท้องเราทำยังไงเราก็กินยาลดกดนะครับพอกินยาลดกดเชื้อตัวนี้ยิ่งชอบอ้าวความเป็นกรดน้อยลงฉันเพิ่มจำนวนได้ดีกว่าเดิมอีกพอมันเพิ่มจำนวนมากๆขึ้นนะครับมันก็จะทำให้กระเพาะเนี่ยอักเสบแบบเรื้อรังพออักเสบเรื้อรังแล้วก็กลายเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รักษาโรคกระเพาะแล้วกินยาลดกรดพวกโอเมพาโซนเป็นเดือนๆแล้วไม่หายอาจจะต้องไปตรวจหาเชื้อตัวนี้นะครับเชื้อตัวนี้จริงๆรักษาง่ายนะครับกินยาปฏิชีวนะก็หายนะครับรักษาง่ายกว่าการกินยาลดกรดอีกครับแต่ว่าต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับแล้วก็จะมีพวกคาเมเดียตาโคมาติสนะครับคาเมเดียเนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดหนองในเทียมนะครับหนองในมันจะมีหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้คือหนองในที่ตรวจแล้วเจอเชื้อในเซเลียโกโนเลียนะครับส่วนหนองในเทียมก็คือเป็นหนองในอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกิดจากในเซเลียนะครับคำว่าหนองในก็คือมีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศนั่นแหละนะครับซึ่งพวกนี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับถ้าอยากมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่อยากมีโรคติดต่อก็ป้องกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงชั้น1มีถุงยางอนามัยแจกนะครับแล้วก็ยังมีปรสิตนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งนะครับก็ได้แก่พวกพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็พยาธิใบไม้ในเลือดนะครับพยาธิใบไม้เนี่ยก็คือเป็นพยาธิตัวแบนที่ตัวสั้นๆนะครับลักษณะเหมือนกับใบไม้พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันจะไปฝังตัวอยู่ที่ท่อน้ำดีนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์ในท่อน้ำดีเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะครับส่วนพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยมันจะไปฝังตัวเองอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะครับทำให้เกิดมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มะเร็งระบบสืบพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในผู้ชายนะครับซึ่งโรคพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยพบการระบาดนะครับแต่ตัวที่เจอมากๆก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานของเรานะครับที่นิยมกินสัตว์น้ำแบบสุกๆดิบๆหรือบางทีก็กินดิบไปเลยนะครับอย่างเช่นก้อยปลานะครับที่บีบมะนาวลงไปแล้วเราเห็นมันเป็นสีขาวๆนะครับเราเข้าใจว่ามันสุกแล้วจริงๆมันไม่ใช่การสุกแต่มันเป็นการที่โปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยมันเสียสภาพนะครับการที่เราคั่วแล้วมันสุกมันก็ขาวเหมือนกันแต่มันเป็นการเสียสภาพด้วยความร้อนซึ่งความร้อนตรงนี้สามารถทำให้ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยตายนะครับแต่การเสียสภาพด้วยกรดจากมะนาวเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันตายลงไปได้นะครับคราวนี้มะเร็งชนิดอื่นเนาะที่มันเกิดตามร่างกายอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังเนี่ยเรายังสังเกตได้จากขี้แมงวันที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหม
มะเร็งเต้านมเราก็ยังคลำเจอถูกไหมมะเร็งปากมดลูกก็อาจจะต้องไปตรวจภายในนะครับแต่ทีเนี้ยมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันคลำไม่ได้นะครับมะเร็งท่อน้ำดีท่อน้ำดีคือท่อที่ปล่อยน้ำดีจากตับเข้าถุงน้ำดีจากถุงน้ำดีเข้าไปในลำไส้เล็กนะครับซึ่งมันมีขนาดเล็กมากเล็กกว่าหลอดดูดกาแฟนะครับคราวนี้พอพยาธิใบไม้เนี่ยมันเข้าไปในนั้นมันก็จะไปอุดตันนะครับแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนทำให้ไอ้ท่อเล็กๆตัวนั้นเนี่ยมันมีมะเร็งขึ้นมาแล้วกว่าเราจะรู้ว่าเป็นมะเร็งก็คือมันเกิดการอุดตันแล้วนะครับแล้วก็เซลล์มะเร็งก็จะพัฒนาสู่ระยะแพร่กระจายแล้วซึ่งคำว่าแพร่กระจายคือระยะสุดท้ายนะครับดังนั้นมะเร็งมะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยก็เลยเป็นมะเร็งที่จะเจออาการตอนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับไม่เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นที่ยังพอคำเจอได้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็ลดสาเหตุนะครับไม่กินพวกปลาดิบนะครับปลาดิบที่มีพยาธิใบไม้ในตับก็จะเป็นปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดนะครับเช่นพวกปลาขาวปลาตะเพียนปลาในปลานิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกหอยนะครับหอยน้ำจืดพวกกุ้งนะครับกุ้งเต้นตะร่องตะแร่งนี่แหละนะครับใครชอบกินกุ้งเต้นสารภาพมาซะดีๆนะครับแล้วก็จะมีปลาส้มนะครับพวกปลาส้มที่แบบกินดิบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลาร้านะครับที่หมักเป็นเวลาน้อยนะครับปลาร้าเนี่ยถ้าตามภูมิปัญญาของคนอีสานเนี่ยสามารถกินดิบได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาจะกินปลาร้าข้ามปีหรืออย่างน้อยก็ครึ่งปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากินแบบว่าเอามาหมักไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็กินแล้วนะครับกินได้แต่ว่าเราจะกินหนอนได้ไหมล่ะไม่อันตรายครับปลาร้าหนอนขึ้นไม่อันตราย จากข้างนอกครับปลาร้าที่หนอนขึ้นก็คือมันมีแมลงวันลงไปจริงๆวิธีการหมักปลาร้าเนี่ยก็จะต้องทำในพื้นที่ที่แมลงวันตอมไม่ได้แล้วถ้าเป็นภูมิปัญญาของไทยเนี่ยก็จะมีใบหนอนตายหยาก็คือมันจะเป็นใบไม้ที่ใส่ลงไปแล้วหนอนมันก็จะตายประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไหปลาไหแบบไหปลาแบบดั้งเดิมเลยอ่ะมันจะเป็นไหขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนกับมงกุฎขึ้นมาแล้วก็เว้าลงไปแล้วก็เป็นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถ้วยครอบใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับกระดูกไหปลาแล้วเนี่ยแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นร่องๆเขาก็เอาเกลือใส่พวกมดพวกแมลงมันก็จะไต่เข้าไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ใส่อะไรมั่งก็ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะคิดในใจเอ๊ะอาจารย์หนูก็กินยาถ่ายพยาธิบ่อยๆอยู่นะคงไม่เป็นหรอกใช่ไหมทีนี้จะบอกว่ามะเร็งท่อน้ำดีนะครับมันชอบมากเลยยาถ่ายพยาธิเนี่ยยิ่งกินเข้าไปแล้วถ่ายออกใหม่แล้วกินเข้าไปแล้วถ่ายออกใหม่ยิ่งแบบนี้บ่อยเท่าไหร่นะครับยิ่งเกิดเร็วขึ้นจริงคือการถ่ายพยาธิเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เอาพยาธิเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็คือถ่ายแล้วก็ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับอาจารย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับคือคนใกล้ตัวของอาจารย์นะครับก็เคยเสียชีวิตจากโรคนี้เหมือนกันนะครับก็คือน้าชายอาจารย์นะครับแกทำงานเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นอยู่เมืองนอกเลยนะแล้วแกก็จะต้องบินกลับมาไทยเนี่ยประมาณปีละครั้ง2ครั้งนะครับพอกลับมาปุ๊บด้วยความว่าแกเป็นเขยกาฬสินธุ์นะครับแถวๆเขื่อนน่ะแถวสะพานเทพสุดาน้องกุ้งสีใช่ไหมแถวนั้นเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องปลานะครับแกก็ใส่เต็มที่เลยแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะบินกลับด้วยความว่าทำงานเกี่ยวกับอาหารเขาก็จะตรวจโรคละเอียดมากรวมถึงตรวจพยาธิด้วยแกก็จะถ่ายสิ้นซากเลยโอเคตรวจไม่เจอแน่นอนนะครับแกก็ทำแบบนี้แหละเรื่อยนะครับแล้วประมาณปี59มั้ง
ประมาณ58ปี58 59นี่แหละอายุแกประมาณ40นิดๆเองนะตอนนั้นแกก็ใกล้จะถึงเวลาที่บินกลับละประมาณเดือนตุลานะครับก็ปวดท้องอาหารไม่ย่อยก็เลยไปหาหมอตรวจยังไงก็ตรวจไม่เจอหมอก็เลยจับ MRI ซะปรากฏว่าไปเจอรอยเหมือนกับจุดๆท่อน้ำดีรั่วประมาณ 5-6 จุดหมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น CCA CCA ก็คือ cholangiocarcinoma ก็คือมะเร็งท่อน้ำดีนี่แหละก็เลยให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับนี่จากที่เริ่มไม่สบายเนาะเริ่มกลับมาในเดือนสิงหาแล้วก็ไปตรวจเจอเดือนตุลานะครับแล้วก็รักษาพอได้คิวผ่าหมอผ่าเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าข้างในนี้ตับนี่คือแข็งเป็นหินแล้วหมอบอกตับเหมือนตับไก่ย่างก็คือมันแข็งไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่เนื้อที่เป็นตับนุ่มๆ นะครับถ้าใครกินซอยจุจะรู้ว่าตับมันนุ่มแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ตับปิ้งเนี่ยมันแข็งมากนะครับก็คือมันแข็งหมดแล้วแล้วผลสแกนนะครับก็พบว่ามะเร็งเนี่ยมันกระจายไปถึงปอดแล้วด้วยคือจากท่อน้ำดีมันไปตับแล้วก็ไปปอดนะครับกว่าจะหาเจอแล้วแกก็ผอมลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเสียได้คือตัวเนี่ยผิวเนี่ยจากคนตัวขาวๆท้วมๆอารมณ์ดีก็กลายเป็นคนตัวดำๆแห้งๆแล้วก็ตาเหลืองๆนะครับท้องก็จะโตตลอดเวลาเพราะว่าเวลาตับเราทำงานไม่ได้เนี่ยมันจะผลิตโปรตีนอัลบูมินมาดึงน้ำกลับเข้าเส้นเลือดไม่ได้น้ำในเส้นเลือดก็จะออกมาตามช่องท้องนะครับที่เราเห็นว่าคนบางคนป่วยแล้วท้องโตจะต้องเจาะน้ำออกนะครับนั่นเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันออกมาจากเส้นเลือดนะครับแล้วแกก็เสียเดือนกุมภานับดูซิกี่เดือนจากตุลาเร็วไหมเร็วมากนะครับเร็วมากมากเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มหรอกนะครับที่จะเสี่ยงเนาะอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นก้อยปลาเนี่ยก็เอามาคั่วสักหน่อยนะครับปลาส้มเนี่ยก็ใช้วิธีเอามานึ่งหรือว่าเข้าไมโครเวฟเอานะครับมันก็ยังได้อยู่นะครับส่วนกุ้งเต้นก็เปลี่ยนเป็นกุ้งสลบซะนะครับบางอย่างมันแซ่บแต่เราก็นึกถึงชีวิตเนาะกับอีกวิธีนึงนะครับถ้าหากเขาหาวิธีเลี้ยงแบบปลอดไข่พยาธิได้เราค่อยไปกินนะครับทีนี้ลองมาคิดดูซิเฮ้ยมันจะเป็นโอกาสเราหรือเปล่าเนาะเลี้ยงกุ้งฝอยที่แบบเอาไปตรวจแล้วไม่มีไข่พยาธิอย่างเงี้ยเออมันน่าจะดีนะครับต้องลองดูถ้าทำได้นะคิดไหมว่ามันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้นะครับถ้าหากเราป้องกันตัวนะครับความเสี่ยงมันก็จะลดลงนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่อง NCD ไปแล้วนะครับทีนี้ในอนาคตนะครับในอนาคตเนี่ยมะเร็งเนี่ยจะไม่ใช่อันดับหนึ่งละของโรคที่ทำให้คนตายมีการคาดการณ์ไว้นะครับว่าอีกประมาณ 40-50 ปีสาเหตุการตายอันดับที่1ของประชากรโลกเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยานะครับทำไมมันถึงมีแบคทีเรียดื้อยาเยอะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอ่ะใช้ยาปฏิชีวนะเยอะมากไม่ว่าจะในการทำการเกษตรในการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราเอายามากินเองหรือว่าไปหาหมอแต่เขาบอกว่าคุณคนไข้ครับกินยาให้หมดนะครับแม้ว่าอาการจะดีขึ้นเองก็ตามแต่บางคนก็ยังโอ้ยขี้เกียจไปหาหมอบ่อยยาที่เหลือนี่ไม่กินแล้วเก็บเอาไว้ตอนป่วยรอบหน้าดีกว่านะครับใช่ไหมซึ่งอาจารย์เองก็เคยเป็นคนกลุ่มนั้นนะจนตอนนี้อาจารย์ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็นยาแบบทั่วๆไปได้อย่างพวกเราถ้าไปหาหมอจะได้แอมม็อกซี่ใช่ไหมครับของอาจารย์ต้องใช้ล็อกซิโทไมซินก็คือเป็นยาอีกประมาณ3ขั้นของแอมบ็อกซี่อย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าหมดตัวนี้ก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นยาตระกูลอื่นละเป็นยานอกบัญชีแล้วนะครับไม่สามารถเบิกได้แล้วถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่กลไกของยาปฏิชีวนะเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับแต่มันจะไปหยุดการแบ่งตัวของเชื้อแล้วมันก็จะทำใ
ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีเวลามากพอที่จะกำจัดเชื้อพวกนั้นออกจากร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ภูมิคุ้มกันเราเพิ่งทำงานได้แป๊บเดียวนะครับตอนนี้ถ้าหากเราหยุดยาด้วยตัวเองนะครับภูมิคุ้มกันยังทำงานไม่หมดเลยแล้วไอ้เชื้อที่เหลือเนี่ยเชื้อที่รอดจากยามาได้มันจะเป็นเชื้อที่เรียกว่าเชื้อกลุ่มดื้อยาแล้วเชื้อกลุ่มดื้อยาพวกนี้มันก็จะมีวิธีหาทางหลบซ่อนในร่างกายของเรานะครับมันก็จะกลับมาก่อโรคอีกตอนที่ร่างกายเราไม่พร้อมก็คือตอนที่ร่างกายเราอ่อนแอนะครับนี่โรคติดต่อนะครับที่คนไทยเป็นบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุในการที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับอาจารย์ก็รวมมาประมาณนี้นะครับก็คือมีวัณโรคนะครับมีโรคฉี่หนูโรคเมลิออยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาวะแบคทีเรียดื้อยานะครับวัณโรคเนี่ยน่าจะได้ยินมานานแล้วนะครับมันจะน่ากลัวตรงไหนความน่ากลัวคือโรคนี้เนี่ยมันต้องกินยาแบบหลายเดือนมากนะครับกินยาประมาณเกิน6เดือนนะครับคราวนี้คนไทยนะครับคนไทยส่วนมากจะมีภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราได้รับเชื้อมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ได้รับเชื้อแต่ว่าไม่หายเองก็คือจะกลายเป็นคนป่วยเนาะคนป่วยเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะต้องแยกกักตัวนะครับกินยาให้ครบแล้วก็ห้ามหยุดยาก่อนหายขาดนะครับแต่บางคนเนาะกินยาแล้วอาการดีขึ้นนะครับก็เลยหยุดยาสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือตอนที่คุณสุขภาพดีคุณยังไม่ได้หายขาดคุณก็จะไปแพร่กระจายเชื้อนะครับให้ลูกให้หลานให้คนใกล้ชิดแล้วคราวนี้พอคุณกลับมาป่วยทีนึงอ่ะเชื้อมันก็จะดื้อยาตัวเดิมไปแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่ทำให้รักษายากขึ้นนะครับแต่วัณโรคก็มีวัคซีนป้องกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วัคซีนที่บังคับฉีดนะครับโรคถัดมานะครับที่ควรรู้ไว้ก็คือโรคฉี่หนูนะครับหรือว่าเลปโตสไปโรซิสนะครับตัวนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสไปร่านะครับแบคทีเรียนี่จะเป็นเกลียวเหมือนโปรตีนมันสามารถเจาะชัยทะลุเนื้อของเราได้นะครับต่อให้เท้าเราไม่เป็นแผลมันก็ชัยทะลุเนื้อได้เชื้อชนิดนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆมันมากับฉี่อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวมนุษย์ด้วยกันเองลิงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราพบบ่อยก็คือมันมากับหนูเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบมันดูหน้าสกปรกแล้วก็มีจำนวนเยอะแพร่พันธุ์ได้เร็วนะครับทีนี้เวลาที่ได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเริ่มมีไข้นะครับมีไข้สูงนะครับแล้วก็ปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัวนะครับบางคนก็จะมีอาการปวดหลังนะครับปวดโคนขาบางคนก็มีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะครับแล้วก็รายที่รุนแรงนะครับก็จะมีอาการคล้ายกับคนเป็นโรคตับโรคไตนะครับบางคนก็มีไอแล้วก็มีเลือดปนนะครับทีนี้โรคฉี่หนูเนี่ยที่หนึ่งที่เชื้อมันชอบไปก็คือไปที่ไตนะครับบางคนที่เป็นโรคฉี่หนูที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการไตวายเฉียบพลันร่วมด้วยนะครับแต่ว่าไตวายเฉียบพลันตรงนี้มันสามารถกลับมาเป็นปกติได้โดยการที่รักษาโรคฉี่หนูให้หายนะครับแล้วก็ไตก็จะฟื้นฟูกลับมานะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาให้ทันท่วงทีนะครับถ้าเนื้อเยื่อไตถูกทำลายหนักๆมากมันก็อาจจะกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้เช่นกันนะครับโรคถัดมาคือโรคเมลิออยโดซิสนะครับหรือว่าเรียกโรคเมลิออยมีใครเคยได้ยินชื่อนี้ไหมส่วนมากจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่คนที่เคยได้ยินเนี่ยที่อาจารย์เคยถามมาแล้วเขารู้จักเนี่ยถ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์คนที่เคยได้ยินโรคนี้ก็คือคนที่มีญาติมีพี่น้องมีผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับโรคเมลิออยเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกยากๆนะครับว่าเบอร์โคเดเลียซูโดมาลีอยนะครับชื่อเหมือนกับคาถาไล่ผีเลยนะเรียกสั้นๆว่าเชื้อ BP ก็ได้นะครับซึ่ง BP เนี่ยเจออยู่ในดินทั่วๆไปนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น endemic area นะครับก็คือเป็นเชื้อเป็นถิ่นของเชื้อนี้เลยนะครับเชื้อนี้สามารถอยู่ในดินในน้ำฟุ้งกระจายในอากาศพร้อมกับละอองดินได้นะครับอันนี้ด้วยความว่า
ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ทําการเกษตรนะครับเวลาที่ทํานาเนาะก็ไม่ค่อยใส่หรอกรองเท้าบูทใช่ไหมครับแล้วก็เวลาไถนาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่แมสใช่ไหมคอยว่าได้ย่านดิโควิดดิสมัยก่อนไม่มีโควิดก็ไม่ใส่นะครับแม้ว่ามันจะมีละอองดินก็ปิดจมูกใช่ไหมแล้วก็หายใจทางปากแทนซึ่งในทางปากอันตรายกว่าทางจมูกนะครับเพราะมันไม่มีกลไกในการกรองอะไรเลยนะครับเราก็จะได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับพอได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามนะครับมันก็จะเกิดอาการได้หลายที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าหากเชื้อเข้าปอดมันก็จะไปเป็นอาการเหมือนวัณโรคนะครับถ้าไปที่ตับมันก็จะเกิดฝีในตับถ้าไปที่ม้ามก็จะเกิดฝีในม้ามบางคนติดเชื้อในกระดูกนะครับก็จะทำให้เกิดฝีในกระดูกบางคนติดเชื้อที่อวัยวะเพศก็จะมีหนองออกมาเหมือนกับโรคหนองในนะครับบางคนติดทางผิวหนังก็จะมีตุ่มเป็นสีผู้พองนะครับบางคนก็ขึ้นสมองนะครับก็ทำให้เกิดสีในสมองโรคไอเชื้อตัวนี้มันทำให้เกิดโรคได้แบบเยอะแยะหลากหลายมากนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเล่นๆว่ามันเป็นยอดนักเรียนแบบนะครับทีนี้เชื้อตัวนี้นะครับใน CDC เนี่ยหรือว่าองค์กรควบคุมโรคระบาดเนี่ยเขาก็ระบุว่ามันมีความรุนแรงนะครับเทียบเท่ากับอาวุธชีวภาพคลาส B นะครับคลาส B เนี่ยก็คือรุนแรงรองจากโรคแอนแท็กซ์นะครับคือรุนแรงมากแต่ว่าประเทศไทยนะครับแค่คุณกำดินขึ้นมากำหนึ่งคุณก็สามารถแยกเชื้อตัวนี้ได้แล้วนะครับนี้ตัว QR code ตัวนี้นะครับเราสามารถสแกนแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือโรคมิเลออยด์ได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของเชื้อดื้อยาเนาะซึ่งก็พูดคร่าวๆไปแล้วเนาะว่าเกิดจากการที่ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นใช้ยาผิดวิธีนะครับการงดยาด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือที่เขาคาดการไว้นะครับปี2050นะครับคิดว่ามันจะเป็นอันดับที่1นะครับทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าในอนาคต50ปีข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่ละอาจจะใกล้กว่านั้นละนะครับอันนี้จากเว็บไซต์ Statista นะครับเนี่ยเวลาที่เราอยากค้นหาข้อมูลทางสถิติใหม่ๆนะครับเราเข้าเว็บนี้ช่วยได้เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็มีการระบาดของโควิดใช่ไหมครับโควิด -19 เนี่ยหรือว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแบบใหม่ๆนะครับคือเมื่อก่อนพวกนี้นะครับวัคซีนอย่างไวรัลเวกเตอร์ RNA วัคซีนเนี่ยมันไม่เคยเอาถูกมาใช้นะตัวนี้มีบ้างนะครับแต่ RNA วัคซีนเนี่ยยังไม่เคยมีใช้มาก่อนนะครับเทคโนโลยีเดิมที่เราใช้ก็จะมีไวรัสทั้งอนุภาคเอามาทำให้เสียสภาพหรือว่าแยกสกัดมาเฉพาะโปรตีนมันนะครับทีนี้ในสไลด์เนี่ยไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับมันมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่เกิดหลังจากนี้นะครับเพิ่งเกิดมาไม่นานก็คือ DNA ไว้ DNA วัคซีนนะครับ DNA วัคซีนเนี่ยไม่เคยมีการใช้ในคนมาก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกเอามาใช้ในคนนะครับโดยคนที่ผลิต DNA วัคซีนที่เอามาใช้แบบแพร่หลายมากที่สุดเป็นประเทศแรกก็คืออินเดียเก่งไหมล่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยโควิดอินเดียทำไมมันระบาดขนาดนี้แล้วคนประเทศนี้เขาอยู่กันอย่างแออัดเขาต้องตายล้างประเทศแน่ๆเลยปรากฏว่าไม่ใช่นะครับ DNA วัคซีนถูกเอาออกมาปล่อยทันเวลาพอดีนะครับหลักการมันคล้ายๆกันเลย RNA วัคซีนกับ DNA วัคซีนแต่ต่างกันที่โมเลกุลของ DNA เนี่ยมันจะเป็นสายคู่มันจะทนความร้อนมากกว่า RNA วัคซีนเนี่ยจะต้องแช่ลบ20ใช่ไหมที่เราฟังในข่าวต้องมีตู้ลบ80องศาเพื่อที่จะเก็บเยอะๆแล้วก็ก่อนจะใช้ต้องเอามาแช่ลบ20แล้วต้องเอามาแช่ตู้เย็นธรรมดาก่อนต้องเตรียมการนี่นู่นนั่นแต่ถ้าเป็น DNA วัคซีนนะครับแช่ตู้เย็นโง่ๆอยู่มุมห้องนั้นก็ได้นะครับหรือเอามาตั้งโง่ๆไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้เหมือนกันดังนั้นเมืองร้อนแบบอินเดียก็เลยเหมาะกับ DNA วัคซีนนะครับ
แต่ว่าเมื่อก่อนเขาก็มีเถียงกันว่ามันไม่ปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายเราดูนี่ตอนนี้ประเทศอินเดียนะครับเขาก็รอดมาได้นะครับจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถสร้างวัคซีนต่างๆได้รวดเร็วนะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยี DNA เข้ามาช่วยนะครับเราใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรมและพันธุวิศวกรรมเข้ามาช่วยนะครับคือเขาอ่ะจะเอารหัสทางพันธุกรรมของไวรัสมานะครับแล้วก็ใช้ระบบซิมูเลชันนะครับในการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าหากเราสร้างแอนติบอดีหน้าตาแบบนี้มันจะจับกับวัคซีนไอ้จับกับตัวไวรัสได้ดีขนาดไหนนะครับเขาก็ลองหลายๆแบบนะครับใช้คอมพิวเตอร์คำนวณนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวไอ้ตัวแอนติบอดีตัวนั้นน่ะกลับมาเป็นรหัสโปรตีนแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นรหัส RNA นะครับแล้วก็กลายมาเป็น RNA วัคซีนนะครับนี้ปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเราเนาะเนื่องจากว่าเราเห็นหลายอย่างละหลายกรณีละว่าไอ้ตัวเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรมทางพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วแหละนะครับเราก็เลยมีเรื่องของพวกการจัดสรรทุนวิจัยนะครับการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอ้ตัวเทคโนโลยีพวกนี้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนมากมันก็จะไปอยู่กับมหาลัยใหญ่ๆนะครับสิ่งที่เราใช้บ่อยเนาะในช่วงโควิดก็จะมีเรื่องของ real time PCR นะครับ ATK นะครับอันนี้ก็น่าจะเคยใช้กันหมดแล้วนะครับวัคซีน mRNA นะครับวัคซีนไวรัลเวกเตอร์นะครับตัวนี้ก็ไปดูเพิ่มได้นะครับแล้วก็จะมีการคิดค้นพวกหน้ากากนะครับที่เป็นตัวกรองนะครับตัวกรองอากาศสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จะมีตู้นะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับตัวนี้เนี่ยแรกๆเขาใช้ในโรงพยาบาลนะครับหลังๆพวกโรงแรมใหญ่ๆก็จะมีหุ่นยนต์พวกนี้แล้วนะครับเขาก็จะหุ่นยนต์เนี่ยไปเคลียร์ห้องก่อนที่จะเอาแม่บ้านที่เป็นคนเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นแรงดันลบผู้ป่วยอยู่ข้างในครับสภาพเหมือนโรงเย็นเลยเนาะเขาก็จะมีกองนะครับกองตัวเนี้ยเนี่ยรอบๆเนี่ยจะมีกรองแล้วก็จะมีช่องต่างๆครับตัวนี้ก็จะดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็กรองอากาศผ่าน HEPA filter นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อที่อยู่ในนี้เนี่ยจะไม่มีทางออกมาข้างนอกได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการพัฒนาพวกสมาร์ทเซ็นเซอร์นะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็จะมีเวลาเราเดินเข้าอาคารใหญ่ๆเนาะเขาก็จะสแกนอุณหภูมิได้แล้วก็ถ้าหากมันเชื่อมกับระบบคลาวด์ระบบอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถใช้ในการจอยข้อมูลจากหลายๆกล้องนะครับมาเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ไปวิเคราะห์อย่างอื่นได้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้พอบอกว่าสแกน QR code จ่ายได้ไหมร้านค้าสายหัวไม่เอากลัวโดนภาษีแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทุกคนเอานะครับมีแอปเป๋าตังมี QR codeทุกวันนี้มีใครพกเงินสดไหมแทบจะไม่พกแล้วนะครับติดไปสักร้อยหนึ่งก็ดีเนาะเผื่อแบตหมดนะครับจะได้ไม่ต้องขอเขากินนะครับแบตหมดมาปุ๊บเป็นขอทานเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพวกหุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับอย่างเช่นใครเคยไปกินยาโยอินะครับก็จะเห็นมีหุ่นยนต์มาเดินงอกแงกเสิร์ฟอาหารนะครับมีการใช้หุ่นยนต์ส่งสินค้านะครับมีโดรนส่งของแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเติมสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีเรื่องของนโยบายสุขภาพของประเทศไทยนะครับอันนี้ปี64-65เขาก็มีนโยบายแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปี66แล้วนะครับก็ต้องรอนโยบายของรัฐบาลใหม่นะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับที่เขาวางไว้เนาะ2ปีที่แล้วก็จะมีเรื่องของระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับเศรษฐกิจสุขภาพสมุนไพรกัญชากัญชงนะครับเยิ้มกันเป็นแถบๆนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของสุขภาพดีวิถีใหม่นะครับนโยบายเรื่องโควิด-19 นะครับแล้วก็มีระบบบริการก้าวหน้ามีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมีเรื่องของการพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นองค์กรแห่งความสุขนะครับอ่านไม่ออกแล้วทีนี้เอ้าฟอนต์เพี้ยนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับฉบับ12ฉบับเก่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ละจะเป็น65นะครับเป็นต้นไปตรงนี้เป็นเรื่องของนโยบายนะครับเขาก็จะพูดเรื่องไอ้เนี่ยอันนี้น่ากลัวเอ้ยไม่ใช่อันนี้สำคัญนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับด้านสาธารณสุขนะครับโอเคเปิดจาก PDF นะครับถึงจะดูได้ทีนี้ในแผนยุทธแห่งชาตินะครับฉบับที่12ฉบับเก่าเนาะปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นฉบับที่13นะครับเขาก็มีการวางเป้าหมายพัฒนาไว้6ด้านนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพก็จะมียุทธ1ยุทธ2ยุทธ4ยุทธ9ยุทธ10นะครับดูอันนี้ดีกว่านะครับแผนระยะยาวนะครับ20ปีนะครับตอนนี้เขาก็วางไว้นะครับว่าประชาชนต้องมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสาธารณสุขยั่งยืนคล้องจองอีกแล้วนะครับการจะเป็นรัฐมนตรีได้นะครับต้องหัดแต่งคำคล้องจองให้ได้นะครับมีการพัฒนาอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนนะครับส่วนกระทรวงเนี่ยต้องเป็นองค์กรหลัก ด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีนะครับทีนี้ก็จะมีกลยุทธ์นะครับอยู่4กลยุทธ์นะครับที่เขาใช้ก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคนะครับและคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเลิศด้วยนะครับทำอะไรเสร็จก็เติมคำว่าเป็นเลิศเข้าไปมันก็จะดูดีขึ้นมานะครับแล้วก็มีเรื่องของ service excellence นะครับก็คือการบริการต้องเป็นเลิศนะครับpeople excellence ก็คือบุคลากรเป็นเลิศแล้วก็สุดท้าย governance excellence ก็คือการบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งประเด็นในการปฏิรูประบบสาธารณสุขอยู่4ด้าน10ประเด็นนะครับก็จะมีด้านการบริหารจัดการนะครับด้านระบบบริการสาธารณสุขด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ด้านสุดท้ายคือด้านของความยั่งยืนและความเพียงพอด้านการเงินการคลังนะครับเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของไทยนะครับ
ไทยเนี่ยจริงๆก็มีการส่งออกเทคโนโลยีทางการแพทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าของที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ที่เราส่งออกอ่ะส่วนมากเนี่ยมันเป็นพวกของที่ผลิตได้เยอะแต่ราคาน้อยนะครับอย่างเช่นถุงมือยางนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปลูกยางพาราเยอะนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เลยส่งถุงมือออกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรองลงมาก็คือเลนนะครับแว่นตาหลอดฉีดยาเข็มฉีดยาหลอดสวนนะครับพวกแกนสอดนะครับนี่ประเทศที่เราขายให้นะครับก็คืออเมริกาญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เยอรมนีนะครับเป็นความจริงที่ว่าที่เจ็บปวดเนาะเราได้กำไรจากอเมริกานะครับเวลาเราค้าขายแต่เราขาดทุนให้กับจีนเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้ของที่เราซื้อล่ะมีอะไรบ้างของที่เราซื้อนะครับเป็นของราคาแพงทั้งนั้นเลยก็คือพวกน้ำยาทางเคมีที่ใช้ในการตรวจทางห้องแลบนะครับแล้วก็พวกแว่นตานะครับอันนี้แว่นตาส่งออกด้วยแล้วก็ซื้อด้วยนะครับก็งงเหมือนกันนะครับทำไมไม่ใช้ของตัวเองเนาะแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเราก็ซื้อจากอเมริกาด้วยแล้วก็มีซื้อจากจีนนะครับหลังๆจีนเนี่ยมีบริษัทพยายามเข้ามาขายเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือต่างๆรวมถึงพวกหุ่นพวกอะไรที่ใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็จะมีเยอรมนีญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ก็คือกราฟนะครับว่าเรานำเข้าแล้วก็ส่งออกอะไรบ้างนะครับพวกน้ำยาเนี่ยที่มันแพงๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ส่งออกเลยนะครับอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการแพทย์จีโนมิกส์นะครับถ้าหากเรารู้พันธุกรรมตัวเองนะครับเราก็จะเอาไปประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆได้นะครับอย่างเช่นกรณีของแองเจลิน่าโจลี่นะครับเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเขามีความเสี่ยงนะครับทางพันธุกรรมเนี่ยในการจะเป็นมะเร็งเต้านมเพราะเขาเจอยีนมะเร็งในจีโนมของเขานะครับเขาก็เลยตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งล่วงหน้าเลยนะครับเป็นการกระทำที่ก็สุดโต่งอยู่นะครับเพราะว่ามีก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นนะครับแต่เขาก็เลือกที่จะตัดออกนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเขาก็เทคโนโลยีทางจีโนมิกส์เนี่ยมาใช้ในการติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อนะครับแล้วก็มาคาดการความที่คาดการว่าวัคซีนที่มีเนี่ยมันจะป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในการออกแบบตัววัคซีนเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ในรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็มีการอนุมัตินะครับให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกไทยแลนด์นะครับตรงนี้เขาก็จะรวบรวมข้อมูลจีโนมนะครับของคนไทย 50,000 ลายนะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นคลังจีโนมแล้วก็เอาไปใช้ในการวิจัยเรื่องของวัคซีนเรื่องของการแพทย์ต่อไปนะครับแล้วก็พวกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ประยุกต์กับทั้งเรื่องของโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับบทนี้นะครับทีนี้อันนี้เป็นงานท้ายบทนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำที่ส่งงานให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์แปะไว้แล้วนะครับเป็นคะแนนพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสตาว่าโหลดแล้วนะครับตามหา IEIU Run Club ให้เจอนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับทีนี้งานพาร์ท2นะครับเมื่อกี้นี่เป็นพาร์ท1พาร์ท2นะครับอาจารย์จะชวนเราไปเก็บกิโลเมตรกันนะครับทีนี้การเก็บกิโลเมตรเนี่ยจะต้องหาอาจารย์ให้เจอนะครับแล้วก็แอดอาจารย์มาอาจารย์ถึงจะชวนได้นะครับหาอาจารย์ให้เจอในสตาร์ว่าใช่ๆน่าจะต้องกดติดตาม
ใช่ใช่ตอนแรกคิดว่ามันจะแจกลิงก์ได้เลยมันไม่ได้มันต้องแอดกันก่อน